การที่จะให้มีแบบงัดร้านเพื่อจะไปอัปเกรดในแก๊งเพื่อจะให้เขาอัพเทียร์ขึ้นมาเนี่ยมีได้แต่ควรจะควบคุมให้ได้ถูกไหมมันต้องละเอียดนะพี่เข้าใจเข้าใจเดี๋ยวจะไปคุยอีกทีไงเราแค่มาบอกว่าถ้ามีได้ต้องเป็นแบบไหนพี่ต้องแบบมันต้องมีเหลี่ยมของบางแก๊งอ่ะดันไปก่อนแล้วก็รอคนขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีหลายเหลี่ยมต้องลองดูพี่แต่ทำก็ดีพี่ไม่คือกูจะเอาพูดให้ฟังเลยคือกูอ่ะในความคิดกูเมื่อกี้นะที่ไปคิดคือว่ามันอาจจะไม่ได้การ์ดมันอาจจะไม่ได้แบบใบแบบที่ตีปืนแบบที่ได้ที่งัดร้านปืนอ่ะแต่อาจจะได้เป็นไอเทมอื่นเป็นไอเทมพิเศษนั่นหมายความว่ามึงเอาไปขายใครไม่ได้เทียร์อื่นใช้ไม่ได้แก๊งอื่นใช้ไม่ได้มึงต้องมาแลกที่สภาและได้เหรียญตีจากสภาสมมติว่ามึงรวมมาได้ตี10ชุดมึงก็มาแลกเหรียญที่สภาได้10เหรียญแล้วก็ตีตุ๊กคราฟที่สภาได้เลย10ครั้งตีต่อหน้าเลยอ่ะตีต่อหน้าเลยอะไรแบบนั้นได้พี่งั้นได้คือไม่ได้ไปรวมกับอันเก่าอันนี้แค่แบบวิธีที่จะอัปเดตแก๊งเขาขึ้นมาเท่านั้นนะอันนี้คุยคร่าวๆก่อนแต่เดี๋ยวจะไปคิดวิธีควบคุมอีกทีนึงว่าจะควบคุมมึงส่งหัวใจแต่มึงบอกว่าแจ็คกี้เจวีอะไรใช่ปะล่ะไอ้เหี้ยเสียใจอ่ะก็อยากให้มีแก๊งเสียใจว่ะแล้วก็เรื่องอีสปอร์ตเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยคร่าวๆแล้วได้เดี๋ยวจะไปคุยอีกทีว่าเฮ้ยเอาชัวร์ๆเลยประกาศตอนไหนเพราะจริงๆระบบทุกอย่างอ่ะเสร็จหมดแล้วเพียงแต่ว่าต้องมาคิดใหม่เรื่องทีมที่เข้ามาจะมีกี่ทีมแล้วก็ต้องเล่นแบบไหนสายแบบไหนอีกทีนึงเท่านั้นเองก็เดี๋ยวให้ผมคิดแล้วประกาศล่วงหน้าเลยสมมติว่าประกาศล่วงหน้าจะบอกว่าอีก45วันเนี่ยเราจะประกาศเลยแล้วระหว่างนั้น15วันเนี่ยใครจะสลับสล็อตสลับอะไรก็เอาตามนั้นเลยแล้วก็30วันท้ายก็ทำให้ได้เข้าเงื่อนไขที่ในการแข่งแค่นั้นก็พอแบบนี้พวกเองโอเคป่ะโอเคครับพี่ได้ก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้ามีอะไรโทรหาพี่เลยพี่ไปคุยกันต่อมีเรื่องไหนเสนอได้เลยใช่ไหมครับเรื่องประเทศด้วยได้เลยแก๊งมึงอะแก๊งมึงอะรอบ้านเลยแก๊งมึงอะรอบ้านเลยเดี๋ยวจะพาไปหากูไม่มีบ้านเอาคาเทียนไงยึดไปแล้วเอาเหรอเออเนี่ยรอคุยอยู่เนี่ยไม่กำลังกลางกำลังกลางมึงก็รอกำลังกลางเดี๋ยวกูบอกเขาเออใช่ผมมองว่ามันกับมีผลกับสตอรี่น้อยไปอะพี่คือยังไงวะสวยห้าเนี่ยสวยจัดกูตีเหลือแล้วกูแต่กูก็ตีบูติดแล้วด้วยบูไม้อ่ะเฮ้ยสวยบูแค่นี้แหละกูรอขึ้นไม้เลยเฮ้ยรอเล่นเลยพี่แล้วของที่ในการตีมันดูสูงไปมันดูเยอะไปยังไงวะเทียในการตีมันมีไม่ใช่เทียสิหมายถึงว่าระดับมันมี5ระดับอย่างเงี้ยพี่แต่ยิงล้อมาระดับ5ป่ะระดับ5สุดท้ายเลยแล้วก็ถ้ามองตรงๆพี่อันนี้พูดตรงๆคืออย่างไม้พี่เนี่ยบวก4มาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะแล้วคือกว่าจะมีไม้ใหม่ๆใช่ครับใช่ครับพี่แล้วคือกว่าจะขึ้น5ได้ทีนึงแล้วยิงยางได้เนี่ยแม่งต้องแบบฟาร์มแบบอย่างโหดมากอ่ะพี่น่าจะมีน้อยต้องสุดใช่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าแบ่งระดับเทียร์ลงมาหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นยิงล้อแต่ตั้งแต่บวก3แล้วแต่ระยะสั้นกว่าระยะสั้นอะไรเงี้ยบวก4บวก5อาจจะแบบนอนนานหรืออะไรเงี้ยมีเอฟเฟกต์อื่นเพิ่มกระสุนอะไรก็ได้ครับแบบใช่แต่คือแบบบวก3นี่ก็แค่ให้ยิงล้อแตกได้เล่นกันแล้วมันสนุกแล้วเพราะว่ามันจะได้เขียวจดเลยนะเขียวเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะกลางๆนะครับแบบว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอ่ะครับใช่พี่ไอ้แจ็คคงคิดว่าไงวะก็ถ้าเป็นยิงล้อแตกแล้วระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นก็ได้ถูกก็ได้ครับใช่เพราะเวลาเคสสตอรี่อ่ะพี่บางทีมันได้แค่ชนอ่ะเนาะใช่ไม่ได้แค่ชนจริงๆแล้วมันได้ชนไม่ค่อยพังด้วยใช่แล้วแบบรถมันบวกกับรถพังยากแล้วถ้าสมมติว่ามันยิงล้อได้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะช่วยเพิ่มการเล่นครับไม่อันนี้มึงคิดในระหว่างที่มึงอุ้มยังมึงอุ้มมึงก็โดนเขายิงเหมือนกันนะไม่ก็มันนั่นแหละพี่มันก็ต้องรับสภาพใช่ตามสภาพเหมือนกันผมว่ามันก็ได้ความตื่นเต้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิงตรวจได้พี่คนที่อุ้มก็ยิงตรวจได้ใช่เข้าใจก็อย่างนี้ก็ดีนะเดี๋ยวจดไว้เดี๋ยวไปคุยอีกทีแล้วก็อีกเรื่องนึงมันอาจจะเป็นเรื่องบำเพ็ญประโยชน์ครับพี่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากให้คนที่แบบบำเพ็ญประโยชน์อ่ะมาเป็นหน่วยงานของตำรวจอะไรเงี้ยพี่เก็ตไหมมันเอียงใช่ไหมผมรู้สึกว่าตำรวจอ่ะมันมาดูแลเรื่องกฎหมายใช่ไหมพี่แล้วส่วนใหญ่มันกระทบกระทั่งกับแก๊งบ่อยว่ามันมีผลต่อสตอรี่หลายอย่างอ่ะผมอยากอย่างน้อยแบบเป็นหมอหรือเป็นช่างอะไรช่างอะไรเงี้ยหน่วยงานที่แบบหมอต้องไม่ใช่ชุดแดงด้วยนะคะหรือในประมาณนั้นนะพี่จับแยกไปเลยครับแบบว่าเป็นสีของแบบช่างก็แบบสีแยกต้องลองผมเดี๋ยวผมเสนอเรื่องนี้ไปด้วยพี่ผมเห็นเป็นตำรวจทีไรแล้วพอคนที่มันโดนใบมาอย่างเงี้ยแล้วพอมาเล่นในสตอรี่หรืออยู่ระหว่างสตอรี่อย่างเงี้ยมันอาจจะลดถ้าวันนึงแบบลดการพูดกันจากันได้ไงพี่มันมีอารมณ์ร่วมกันไง
เข้าใจไอ้เพชรตรงนี้มันมีแนวทางอื่นป่าวะเรื่องมาเป็นประโยชน์อ่ะมันควรจะทำอะไรได้บ้างมันเป็นเรื่องของนายกกับฝั่งตำรวจไอ้พี่นะครับผมคือมันจะมีหมอบำเพ็ญด้วยคือด้วยความที่แบบพ่อเราตอนนั้นเราขาดคนในส่วนของหน่วยงานก็เลยมีกฎนี้ขึ้นมาแต่ว่าคือเข้าใจนะว่าคือมันจะเอียงไม่เอียงอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติมีหลักฐานมีอะไรเขาก็จับเป็นตำรวจดำเลยไม่ใช่หรอไม่มันเคยมีไงไม่มันมีอารมณ์แบบอารมณ์เก่าอ่ะอารมณ์มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแบบเนี้ยพวกนั้นเพชรจำเพชรจำได้จอนช็อตที่เล่นกับเซนที่เล่นไหนวะ2-1ได้ปะตอนนั้นอือฮึยกตัวอย่างให้ฟังตรงที่ว่าเขามีเพื่อนเป็นตำรวจอย่างเงี้ยแก๊งมาชุบเพื่อให้ตำรวจได้เล่นกับอีกแก๊งนึงต่ออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อะไรเงี้ยกรณีไหนครับวันนี้มีใบแดงนี่ใบแดงแล้วโดนใบไปแล้วเหรอคนนั้นน่ะมาคนไหนมาดูคนไหนตายเหมือนกับแบบว่าสมมติว่ากูตีกับคิงไซแล้วกันแล้วกูแบบเหม็นที่หน้าคิงไซจัดเลยแล้วกูโดนใบแดงแล้วพอกูมาเป็นตำรวจเนี่ยยังไงกูก็เอียงคิดแบบนี้ถูกไหมใช่ใช่พี่ใช่ครับผมอยากให้เป็นอย่างอื่นมากกว่าอันนี้แบบอันนี้นุ่มวางผมอ่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เอียงอ่ะพี่แต่ลึกๆแล้วก็ต้องมีบ้างคนเราเล่นนะพี่ถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบใครอ่ะเราก็ไม่ได้ใหญ่เราก็ไม่แบบไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะไม่อยากอยู่ก็เหมือนกันถูกป่ะล่ะถ้าเกิดพวกมึงโดนแล้วมึงมาเป็นตำรวจมึงก็เอียงใช่ป่ะใช่ครับพี่นั่นแหละกูเข้าใจนั่นแหละพี่ก็เลยลองเสนอดูแบบให้เป็นหน่วยงานอื่นอะไรก็ได้หรือไม่ก็ให้รอไว้ก่อนก็ได้มันไม่ต้องรีบแบบบางครั้งมันรีใบมาไวแล้วมันส่งผลต่อหลายๆคนมันก็ไม่ดีไงโอเคเข้าใจได้ให้มันบำเพ็ญประโยชน์ทำจุดคอมมูนิตี้ไงพี่อย่างเช่นอะไรวะยืนแจกของอะไรเงี้ยหรอเราแจ้งเสนอกิจกรรมแล้วนี้ต้องได้ได้เดี๋ยวลองไปหาดูเดี๋ยวลองไปคุยดูว่าควรจะทำอะไรมีอะไรบ้างคือตอนนั้นน่ะกูพูดงี้แล้วกูฟังอยู่ที่เคยประชุมกันอ่ะอันนี้หมายถึงว่ามุมมองของแอดมินนะตอนนั้นตำรวจมันขาดเว้ยมันก็เลยคิดว่าควรจะให้เป็นตำรวจอ๋อแต่ว่าเราดูแล้วกันว่ามันอาจจะขาดอะไรที่เอามาเสริมทำให้เขาเล่นกันไปต่อได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเอามาลงตรงนั้นไงครับก็เอาพูดตามตรงสมมติว่าตอนนั้นเล่นสตอรี่สมมติมีสตอรี่ใหม่แล้วตำรวจขาดแล้วเองอุ้มกันไม่ได้ห่อกันไม่ได้เองคิดว่าถึงมันจะเอียงก็ขอให้มีให้ห่อได้ดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าตอนนี้ตำรวจมันโอเคแล้วมันเล่นกันตำรวจมีเล่นมีให้เล่นมีเยอะเล่นกันได้ตลอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหามุมมองไปทำให้ไปทำอย่างอื่นตอนนี้รับเรื่องไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะได้พี่ได้เดี๋ยวไปคุยแก๊งอื่นต่อแล้วเดี๋ยวคุยจบแล้วเดี๋ยวไปคุยกันหลังบ้านเสร็จนัดประชุมแก๊งนะถ้ามีเรื่องอะไรก็เตรียมจดกันไว้เลยได้ครับพี่แต่เรื่องสล็อตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่อัปเดตได้ก่อนก็ได้ครับผมครับพี่ผมครับผมถามหน่อยเรื่องเหรียญแก๊งคิดว่าไงครับมันถ้าหมายถึงเพิ่มใช่ไหมหรือสลับหมายถึงว่าถ้ามันเยอะไปใช่ไหมของในการใช้หรือยังไงครับไม่มันผมว่าไอเหรียญแก๊งเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเทียใหญ่สุดนี่คือ30ใช่ไหมครับก็คือถ้าจะออกอะก็ต้องใช้30เหรียญถูกไหมใช่ใช่มันอยู่ตามเขาเรียกอะไรอยู่ที่สล็อตถ้าสมมติเราสล็อต25ก็25เหรียญอันนี้เหรียญเนี่ยผมว่ามันเป็นนานใช้เยอะไปนะพี่เป็นนานไหมครับอันนี้เป็นนานยัง1 10เอ้ย1คนละใช้10เหรียญถ้าออกใช้10เหรียญอ๋อเท่ากันหมดอันนี้ไม่คือบอกก่อนว่าสมัยก่อนน่ะมันเป็นเงินเลยนะเงินสล็อตละล้านซึ่งเราก็ปรับว่าให้มันเบาลงเราถึงเอาเกิดเป็นเหรียญขึ้นแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้นี่มันหายากนะพี่ไอ้ปูนกับสายไฟอ่ะก็เลยแพงกว่าเดิมถูกไหมใช่ครับแล้วถ้าแลกกับการที่เราจะต้องทำแก๊งเทียคิง1แก๊งเนี่ยเราต้องใช้ประมาณหลาย500ถุงหลายร้อยเหรียญเยอะมากครับไม่รู้จะอันนี้ถ้าคิดว่า500ถุง500เซนถ้าพวกมึงคิดอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเงินเหมือนเดิมดีกว่าดิถูกไหมอาจจะไม่ต้องเกินก็ได้พี่แต่ลดจำนวนของลงมาหน่อยลดเหรียญให้มันอยู่แบบต่ำกว่า1ล้านอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือว่าใช่ให้มันแบบให้มันสามารถสลับเข้าออกได้ง่ายแบบไม่รู้สึกเจ็บอ่ะพี่เอาเงินไปขึ้นอาวุธยังดีกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจเพราะมันเป็นแค่เหรียญเข้าแก๊งอ่ะพี่มันมันไม่ได้มีข้อดีข้อเสียแก๊งใหม่ด้วยพี่เวลาตั้งใช่เวลาตั้งแก๊งใหม่มันได้แบบอันสุดท้ายแล้วมันทรัพยากรไม่แก๊งใหม่อย่างงี้แจ็คบอกก่อนว่าแก๊งใหม่อ่ะคือ18สล็อตอ่ะขึ้นฟรีนะอ๋อแต่ว่าไม่เสียเหรียญมันก็ยังหนักในมุมของผู้เล่นคนเก่าที่เขาพูดผมถามมานะเขาบอกว่าเอ้ยการเข้าแก๊งออกแก๊งผมถามว่าเอ้ยมันไม่ใช้เหรียญเดียวหรอวะบอกเหรียญเดียวที่อะไรกูจอกแก๊งเนี่ยกูต้องใช้เท่าไหร่วะ24เหรียญอืม10เหรียญนะออกแก๊งได้ใช้10ครับ10เหรอออก10ใช่ๆก็คือชุดนึงก็ประมาณเท่าไหร่ครับ10เหรียญก็
สีเหลืองก็10 ล้านเนี่ยหรอสีกูล50สายไฟ50ป่ะใช่ค่ะแล้วก็เพชรฟ้า10เซตนั้นน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วก็เงินแสนนึง 200,000 กว่าแล้วป่ะ 200,000-300,000 มันก็เยอะอยู่นะสำหรับใช่ตอนนี้ฟาร์มผมยังไม่ได้ลองอ่ะต้องถามว่าตอนนี้ฟาร์มเป็นไงบ้างเรื่องอีโคไปลองดิทำใหม่แล้วลองไปลองดูชั่วโมงละ100,000หมายถึงว่าสล็อตที่24ครับก็คือถ้าเข้า24ก็คือต้องใช้24เหรียญใช่ป่ะใช่แต่มันเยอะมากเลยเหรียญแต่มันเยอะนะมันล้ำแบบมันดูแบบเหลื่อมล้ำจัดเลยเหรียญแก๊งเนี่ยผมว่ามันดูว่ามันขึ้นมันเพิ่มสล็อตยากอ่ะพี่แล้วแบบงั้นกูถามแนวทางก่อนอยากให้เป็นแบบไหนทำได้ไม่ได้ไม่รู้นะกูเก็บข้อมูลทีละแก๊งก่อนนะอยากให้เป็นแบบไหนไปก็เป็นกฎเกณฑ์เลยไหมพี่ถ้าสับเปลี่ยนสล็อตเพิ่มสล็อตจ่ายเงินแต่ก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็สุดท้ายแล้วมันมีคูลดาวน์อยู่แล้วอ่ะพี่ไม่ได้ตามอำเภอใจอยู่แล้วใครอยากออกอยากเข้ามันก็ต้องคิดอ่ะไม่ใช่เข้าวันนี้ออกพรุ่งนี้อะไรใช่ใช่ใช่มันต้องมีอยู่แล้วอ่ะมันต้องมีคูลดาวน์อย่างเงี้ยให้เป็นในการคูลดาวน์ดีกว่าแล้วก็เอาเป็นเงินก็ได้พี่หรือไม่ก็เป็นของที่แบบได้แพงมากลดลงมาหน่อยแค่นั้นใช่ใช่อ่ะโอเคจะได้แบบมีคนสับเปลี่ยนกันง่ายจบแล้วครับพี่ได้ก็เดี๋ยวเอาไปคุยเลยเดี๋ยวไงขอตัวก่อนถ้ามีอะไรโทรไม่ถ้าอันนี้แบบผมต้องคุยกับสภาอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าเหรียญเนี่ยคือเป้าหมายคือมันคือการเอาของออกซึ่งสภาก็ไม่ได้อะไรจากเหรียญนี้จากฝั่งนายกด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเหรียญเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือแบบลดจำนวนจากเงินมาแล้วแล้วก็เหรียญทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าไงดีอ่ะเรามีขายรายเดือนอ่ะแล้วแต่เดือนว่าเราจะขายเราจะปล่อยไหมในราคาที่มันถูกเอางี้ไม่รู้แหละเดี๋ยวจะไปคุยดูเราจะคุยกับหลายๆแก๊งด้วยถ้าเรื่องนี้แม่งเป็นปัญหากับทุกแก๊งยังไงก็จะพยายามปรับให้มันดีขึ้นเอางี้แล้วกันแต่ส่วนเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราไปคุยทีว่าปรับได้แบบไหนไม่ได้แบบไหนแล้วเดี๋ยวมาคุยตอนประชุมทุกแก๊งอีกทีนึงได้จดไปแล้วแหละคือเอาแง่มาใหม่ทำใหม่ก็อยากทำใหม่ให้หมดอยากให้มันดีขึ้นให้หมดอะไรที่มันเป็นจุดบอดอยู่อะไรที่มันทำใหยากเกินไปอะไรเงี้ยก็อยากจะปรับก็รับฟังหมดเลยมีอะไรโทรมาบอกเลยเดี๋ยวไปคุยแก๊งอื่นต่อละเตรียมเรื่องพี่ยังพี่ตึงขอเสนอเรื่องนึงครับว่าคือบัตรการลดระดับอะครับคือมันใช้เงิน70,000ต่อหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเออกูเข้าใจกูตีเองเนี่ยแม่งติดทีไปใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันเจ็บปวดรอบเมืองรอบนึงก็ได้แค่บัตรแต่700,000ได้มาการแต่มาสามใบครับพี่ก็ไปพี่เอาให้แม่งพี่ไปเอาระบบโซนสีที่มันยืนขุดกันอะแค่นั้นทำยืนใช่ไหมยืนเอฟพีอ่ะใช่พี่ยืนขุดยืนขุดหาแบบบัตรการลดระดับบัตรอะไรนั่นที่มันหายากๆมันก็จะมีโฟล์ป่ะวะถ้าไปยืนอยู่งั้นอ่ะหรือว่ามันก็ต้องมีส่วนประกอบไหมพี่ก็แยกชิ้นไปอะไรเงี้ยอ๋อแต่คือต้องมีตรงนั้นด้วยก็อาจจะช่วยได้เรื่องบัตรน่าสนใจนะพี่ถึงก็แบบมีทั้งทาร์ฟแล้วก็มีทั้งขุดถึงมันจะเฟิร์มมันก็ต้องเอาแบบของไปตีไงไปผสมไงต้องผสมสุดท้ายมันก็ตีอยู่แล้วพี่มันต้องมีของที่ขึ้นตีบวกอยู่แล้วอ่ะมันนี่เป็นแค่ใบการลดระดับเฉยๆแต่มุมผมอยากให้มันติด 100% นะแต่ว่าแพงกว่านี้ก็ได้จริงนะก็จริงนะเฮียในความคิดกูสมมุติ 90,000 แต่ไม่ต้องมาเสี่ยงแตกกูก็ชอบนะคนนั้นกูยังได้ก็ดีครับอย่างนั้นก็ดีแสนก็ดีได้เลยพี่ใบกันแตกมันยังกันตัวเองแตกไม่ได้เลยเฮียตอนนั้นกูเตี้ยโคตรใช่พี่เข้าใจเคยเล่นเนื้อถึงรู้ว่ามันแบบเฮียมันยากบางทีแบบคนที่เป็นแอดมินมันไม่เคยจีมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูไปคุยเดี๋ยวกูเป็นตัวแทนให้จะได้รู้ว่าทำอะไรได้บ้างให้มันง่ายขึ้นดีขึ้นได้ครับพี่โอเคยังไงมีอะไรโทรมาบอกเลยโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับผมเจอกันเดี๋ยวครับกูวานแล้วเขานั่งบายนะต้องแกงด้วยครับเรียบร้อยเอ้าต้องขับเอาใครนั่งไหนอ่ะ32ดีครับพี่ได้หาแนวทางเจอเพราะว่าไม่ถ้าเราไม่ถามเราก็ไม่รู้ปัญหาว่ามันเจออะไรกันใช่ก็อยากมาคุยนี่แหละแล้วคือแบบว่ามันต้องถามพวกมึงอ่ะไม่งั้นกูคนเดียวไม่รู้หรอกที่ข้อมูลกูไม่รู้ถ้ามานั่งทำเอาแต่ใจตัวเองมันไม่ได้ดีแน่ยังไงก็ต้องถามแล้วก็อย่างที่บอกแก๊งในมุมผมตอนนี้ถือว่าถูกนะพี่แค่มันจะมีของที่มันหายากพวกสร้อยมาเฟียทีเอ็นทีอาจจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยถ้าคนไม่มีของก็สามารถมาซื้อที่สภาได้เลยก็ได้ที่จะให้มันง่ายขึ้นไม่เพราะที่ผ่านมาเราให้ซื้อที่สภาได้พี่เหรียญตอนนั้นเราขายเท่าไหร่วะพี่เขียวเหรียญ30,000ป่ะจำกัดมาไม่ทันเลยตอนที่เปิดเขาไม่ทันเลยพี่2เดือนที่แล้วแต่คือตอนนี้คือแบบว่าเดือนกว่าไอ้สัตว์อย่าเพิ่งเถียงกันคือตอนนี้มันต้องแบบว่าปรึกษาไอ้อย่างที่บอกแหละไอ้แจ็คมึงเล่นมาก่อนมันก็ต้องถามอ่ะครับพี่ได้ครับพี่เรื่องนี้กูเป็นรุ่นน้องมึงอยู่ไอ้เรื่องไฟเอ็มเนี่ย
ได้ครับพี่เดี๋ยวลองแบบช่วยครับพี่ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวลองไปฟังดูมีแก๊งอื่นอยู่ตรงไหนกันวะมีอยู่กลางแก๊งนึงครับพี่อ่ะไปดูแล้วมีคาเทียอยู่แก๊งนึงคาเทียนี่แก๊งใหม่มึงเหรอไม่ใช่ครับพี่มันบอกว่ามันโดนยึดบ้านไปใครยึดอ่ะใครยึดครับใครยึดบ้านเขาแบ่งกันคนละครึ่งอ๋อแบ่งไงบ้านคนละแบ่งไงมันถึงว่าตอนแข่งไงก็ลงมาไม่ได้แล้วใช่ถูกต้องตอนแข่งอะไรอ่ะคะแนนเท่ากันเว้ยแล้วเขาก็เลยตกลงกันก็เลยเอ้าแบ่งบ้านกันคนละครึ่งคนละครึ่งเดือนคนละครึ่งเดือนอ๋อโอเคเขาตกลงกันเองเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ใช่จ่อยใกล้เลยเฮียกูจะได้ไม่ต้องเดินไกลอ๋อโทษทีเออสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเรื่องเมื่อกี้ก่อนเรื่องเคนกับ AED เอ้าเอ็งอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยทำไมอยู่หลายที่จังง่ายคือคุยแล้วก็อาจจะแบบว่าอัปเกรดขึ้นมาหรืออาจจะมีชิ้นใหม่ไอ้คืนสภาไอเพชรว่าไงนะอะไรนะซื้อคืนใช่ไหมซื้อคืนเดี๋ยวมีค่าว่าของค่าไม่ซื้อคืนไม่เราไม่ให้ซื้อคืนครับอ๋อนี่ไม่ก็แต่ไปขายให้แกงได้โดยผ่านสภาได้ไหมให้สภาเป็นตัวกลางในการขายได้แล้วถ้าสมมติว่าไมเนอร์แบบว่าไม่มันมีโทษปรับได้ไงพี่ตูนไอเดียอะไรถูกต้องครับก็คือก่อนหน้านี้เราทำอย่างนี้มาตลอดว่าเราไม่รับซื้อคืนไม่แต่ฝากขายได้ไหมฝากสภาขายได้ไหมฝากสภาขายไม่เคยมีความคิดนี้เลยคือกูบอกนี่เพมึงลืมเรื่องเก่าไปเลยตอนนี้กูมาทำงานแล้วมึงลืมเรื่องเก่าไปเลยอะไรได้ไม่ได้อ่ะกูอยากทำให้อะไรมันดีไม่ดีมากกว่าเนี่ยก็อยากให้มันดีขึ้นก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันดูอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีสภาคนนึงในทำหน้าที่แบบที่มาฝากขายนะฮะเวลามีคนมารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ามีแก๊งมาซื้อเงี้ยคนเนี้ยมาลงทะเบียนไว้ว่าเฮ้ยผมมีขายนะ500อันอยู่ที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ได้เป็นแก๊งแล้วไม่ปิดกั้นมาซื้อก็อาจจะประกาศเรียกมาไม่ปิดกั้นความรู้ตัวเองก็รับเงินจากแก๊งอย่างเงี้ยได้มั้ยพี่ตูนอ่ะคิดว่าดีมั้ยอันนี้ยังไงก็ได้หนูมองว่ายังไงก็ได้แต่หนูมองว่าแบบถ้ามันขายออกไปได้ถูกมั้ยไม่ได้ใช่เพราะว่าถึงหนูเก็บไว้หนูก็ใช้ไม่ได้ถูกมั้ยแล้วหนูจะแบบขายให้แก๊งอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันคือมันจะแบบว่ามันจะเหลือไปเลยอะไรเงี้ยโอเคก็คือจะทำให้มันเคลียร์ตรงนี้ไปไม่งั้นมันก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์ถูกมั้ยใช่ๆพี่แล้วก็เรื่องเหรียญแก๊งนี้คุยจบไปยังอ่ะพี่ยังแต่ว่ามีทุกแก๊งเลยนะที่พูดเรื่องเหรียญแก๊งเนี่ยก็คือแบบว่าเดี๋ยวจะทำให้มันสมเหตุสมผลกว่านี้ให้ง่ายแบบตอนเนี้ยที่หนูทำอ่ะคือ10เหรียญมัน 600,000 ไม่มันไอ้นี่อ่ะพี่ผมแบบจะบอกว่าแบบจริงๆอ่ะแบบจังผมอัพคนสล็อตที่24ใช่มั้ยครับใช้24เหรียญอย่างเงี้ยจริงๆในความคิดผมอ่ะผมมองว่ามันแบบไหนๆมันก็คือเหรียญแก๊งอ่ะครับมันไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ครับไหนๆก็คือเหรียญแก๊งก็คือแบบแค่แบบไม่ต้องเยอะอะครับพี่ลดจำนวนลงมาแบบเหรียญแก๊งก็คือเหรียญแก๊งอะครับจะไม่ต้องใช้จำนวนแบบเยอะขนาดนั้นอะเออพูดไปคือตอนนี้ที่มองไว้อาจจะแบบเยอะเท่าเดิมแต่ว่ามูลค่าถูกลงมาได้ง่ายขึ้นถ้างั้นได้ครับถ้างั้นก็โอเคครับพี่ถ้าถูกลงหาง่ายขึ้นก็คือทำให้มันไม่ได้ยากเหมือนตอนนี้แต่ว่าลดหย่อนเดี๋ยวลองไปคุยดูใช่เดี๋ยวพี่ไปคุยอีกทีคือตอนนี้เหมือนมาเก็บข้อมูลกันไงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้คุยกับพวกเองคือเรื่องที่จะทำที่งัดร้านใหม่สำหรับเทียร์แจ็คเทียร์ควีนแต่ว่าจะบอกงี้เขาไม่ได้ได้แบบไม่ได้ได้ของเหมือนที่งัดร้านปัจจุบันนะเขาอาจจะได้ของเป็นอย่างอื่นซึ่งเอาไปแลกกับของเตียวุฒิที่สภาซึ่งจะได้เหรียญเตียวุฒิที่สภาแล้วก็คราฟที่สภาเลยไม่ได้ไปคราฟที่การหลาดเหมือนนั้นอื่นอันนี้คือในการอัปเกรดแก๊งเก่าไอ้แก๊งเล็กให้ขึ้นมาเป็นแก๊งใหญ่ให้อัปเกรดเทียร์แต่ว่าเดี๋ยวจะไปคุยอีกทีว่าสมมติว่ามาลงทะเบียนเข้ามาเล่นกิจกรรมตรงเนี้ยต้องใช้เวลากี่วันสำหรับแก๊งนึงเนี่ยเพื่อที่จะอัพสมมุติจากแจ็คไปควีนเนี่ยถ้ามีตรงนี้มาให้เนี่ยซัพพอร์ตให้เนี่ยเขาจะอัพไหมถ้าจะอัพเนี่ยอัพเป็นใช้เวลากี่วันแล้วเดี๋ยวจะประชุมอีกทีนึงพี่เองคิดว่าไงอ่ะเนี่ยอย่างที่หนูบอกไปอ่ะคือแบบว่าเวลาที่พี่กำหนดให้ว่าแบบจำเป็นจะต้องอัพขึ้นนะถ้าลงทะเบียนการใช่ใช่คือตั้งใจแบบนั้นแหละคือถึงหนูสมมติว่าหนูอยู่แจ็คใช่ปะแล้วแบบหนูไปลงทะเบียนอ่ะหนูก็คงแบบโอเคของครบแล้วแต่คนไม่มีก็อัพไม่ได้อยู่ดีใช่คือคนมันไม่สามารถแบบว่าใครก็ได้มันต้องเป็นคนที่แบบว่าอยากเข้าไหมอะไรเงี้ยหรือแบบไปเตือนให้เขาเข้าก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็อยากให้เห็นความพยายามอ่ะสมมติว่าตกลงว่าจะอัพแล้วถ้ามันไม่ได้ก็อาจจะแบบเฮ้ยตอนนี้กำลังรับคนอยู่ครับแต่ติดอยู่กี่คนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองไปคุยอีกทีนึงไงว่าในเงื่อนไขมันหย่อนได้นะผมว่าเรื่องนี้มันคุยได้หย่อนได้คือจะไปคุยอีกทีนึงว่าเฮ้ยแม่งควรจะแบบเฮ้ยพี่ตอนนี้ผมก็พยายามแล้วว่าแต่มันยังไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ยังคุยได้แหละ
แต่เดี๋ยวจะไปลองไล่ดูอีกทีไงว่ามุมมองของแต่ละแก๊งอันนี้คือพี่จะเพิ่มนั้นร้านเพิ่มร้านขึ้นมาเพื่อให้เฉพาะกับเทียร์แจ็คกับเทียร์ควีนใช่ป่ะสมมติเขามาลงทะเบียนก็คือให้เล่นเป็นแก๊งๆไปอย่างเงี้ยก็เราอาจจะมีเงื่อนไขมาให้เราก็ดูว่ามีกี่แก๊งที่จะมาลงทะเบียนเราจะปล่อยให้แก๊งนี้เล่นวันไหนหรือว่าจะให้เล่นอะไรอ๋อแต่เป็นร้านเดิมถูกป่ะคะไม่จะเป็นร้านใหม่เลยจะอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีกใช่มั้ยครับใช่ทําไมพี่ไม่ทําเป็นกิจกรรมจากทางสภาไปเลยคะที่แบบว่ายังไงอ่ะหมายถึงว่าวันนี้สภาเปิดลงทะเบียนสําหรับเคียร์แจ็คใครอยู่ในประเทศก็ไปลงทะเบียนแล้วก็สภาจะเปิดร้านให้งัดอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่แต่คืออยากให้มันเท่าเทียมไงสมมติว่ามันลง7แก๊งเราก็จะให้อัพแบบเราอาจจะให้เล่นแบบแก๊งละวันอะไรแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเดียวเราก็แย่งกันเลยใช่ไหมใช่ๆคือก็แบบก็เปิดแบบอารมณ์แบบว่าเปิดตามสภาคนจะได้ออนในประเทศเพื่อที่จะแบบว่าต้องรู้ด้วยว่าวันไหนไม่ใช่แบบลงทะเบียนแล้วอีกอาทิตย์นึงค่อยเข้ามาได้ดีหนูมองว่าแบบเดี๋ยวเราประกาศก่อนเลยจะได้แบบว่าคือแต่จริงๆไม่อยากให้มาเล่นทีละแก๊งสองแก๊งอยากให้มาที่ลงทะเบียนเข้ามาเล่นพร้อมกันทั้งหมดไหมใช่ๆแบบว่าพี่ก็แบบวันนี้เปิดลงทะเบียนแบบเทียร์แจ็คให้งัดร้านจะมีงัดร้านปืนพิเศษให้เปิดพิเศษให้แต่ว่าแบบว่าต้องมาลงทะเบียนอะไรเงี้ยแบบในเวลานี้ก่อน2ทุ่มแล้วเริ่มงัดได้แบบ2ทุ่มขึ้นไปถึงเที่ยงคืนอะไรแบบเนี้ยได้ๆนะไอ้เขียวจะได้ไม่ต้องแบบว่าลงทะเบียนกับแก๊งแบบอันนี้คือพี่ถามความเห็นแก๊งอื่นถูกไหมว่าแบบเห็นด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ส่วนแบบไอ้ชิ้นส่วนที่พี่บอกว่าให้มันต่างจากร้านธรรมดาค่ะหนูมองคือเราจะไม่ให้เขาไปขายไงคือตอนนี้แก๊งใหญ่ๆที่เขาคุมอะไรตรงนี้อยู่เขาก็แบบว่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเฟ้อหรือเปล่าพี่เราก็เลยคิดว่าสมมติว่าออกมาเป็นบัตรพิเศษของกิจกรรมอันนี้เลยแต่ว่าจะมาแลกเป็นอาวุธเนี่ยก็ต้องรวมกับของอย่างอื่นเหมือนเดิมแต่ว่ามาแลกเป็นเหรียญที่สภาแล้วก็ตีที่สภาเลยครับที่สภาหนูว่าแบบเป็นชิ้นส่วนบัตรไหมอันนี้หนูเสนอนะแบบเป็นชิ้นส่วนบัตรแบบว่าเป็นชิ้นส่วนบัตรแบบชิ้นส่วนที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองสามอะไรเงี้ยแบบงัดร้านก็สุ่มออกชิ้นส่วนใช่ไหมแล้วก็ไปประกอบเป็นหนึ่งบัตรหนึ่งบัตรก็แบบว่าตีปืนได้หนึ่งครั้งแล้วก็ต้องไปแลกที่สภาแค่คนเดียวหมายถึงว่าต้องไปตีที่สภาแค่คนเดียวคือตอนนี้โปรเซสที่คิดประมาณนั้นแต่ส่วนเรื่องจะเป็นชิ้นส่วนหรือจะเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปคุยวันนี้จะมาเก็บข้อมูลให้ครบทุกแก๊งหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะคุยได้ก่อนคือถ้าพี่แบบเปิดทุกแก๊งเลยไปคิดไปเลยแบบว่าค้างไว้ในประเทศเลยอ่ะหนูก็มองว่าแบบไม่ดิมันต้องมีเวลาเปิดปิดให้เล่นดิใช่ใช่ไม่ได้เปิดตลอดเวลาใช่ใช่ใช่พี่แล้วอันนี้ไม่รู้คุยไปหรือยังนะว่ามาเลยคุยได้เรื่องที่แบบอ่ะอย่างที่แบบล่าสุดอะครับที่ผมเล่นสตอรี่กับ King Size ไปเนี่ยอย่างที่แบบฟังผมอะแบบที่เสียหายไป100กว่าล้านเงี้ยครับแบบทางสภาผมอยากให้ทางสภาแบบถ้าเกิดผมโดนหนักๆอะไรเงี้ยแบบอยากให้มีแบบจะว่าอย่างไรตอนนี้อาจจะบอกงี้เลยตอนเนี้ยสิ่งที่กำลังจะทำคือสำหรับแก๊งที่สูญเสียแล้วกันจากการเล่นสตอรี่เราจะให้มีที่เล่นอาจจะเป็นดันเจี้ยนหรือเป็นที่อะไรสำหรับฟ้านั่นแหละครับที่ผมหมายถึงตอนนี้กำลังจะทำอยู่ครับเริ่มไปบ้างแล้วแหละก็แบบคือแบบให้เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบให้ฟื้นฟูไวกว่าเดิมหน่อยอ่ะสมมุติว่าลบติดลบ100เอ็มเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราจะให้เวลาฟื้นฟู 70% นั่นหมายความว่าสมมุติว่าฟาร์มที่ตรงนี้ได้วันละ7เอ็มก็จะได้แบบว่า10วันอะไรอย่างเงี้ยตอนแล้วตอนนี้ไอ้เพชรถามด้วยดิไอ้อย่างแก๊งน้องเขาที่แบบว่าสูญเสียไปแล้วเนี่ยเราเยียวยายังไงอยู่คือตอนนี้เรายังไม่ได้มีการให้เพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับว่าเราจะให้อะไรเพิ่มเพราะผมตั้งใจไว้แล้วว่าให้เพิ่มเพราะว่ามัน200ล้านอะรวมทั้งหมดงี้งั้นเดี๋ยวรออันนี้เลยเดี๋ยวรีบอัปเดตให้เลยว่าเฮ้ยรีบมาอัปเดตให้ว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่แล้วยังไงแต่ว่าสมมติเสีย200ล้านเราจะให้ 70% ก็คือสามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้140ล้านแต่จะแจ้งงี้ก่อนนะสมมติว่าเราดูแล้วว่าจำนวนของคนในแก๊งเนี่ยฟาร์มตรงนี้1วันได้สมมติว่า1วันได้ 5M ละกันสมมติว่าสูญเสียเราจะเยียวยา50ล้านเราก็จะเปิดให้10วันนั่นหมายความว่าถ้า10วันนี้พวกเองขยันอาจจะได้เกิน50ล้านก็ได้ใช่ครับเองไม่ขยันอาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้นั่นแหละครับพี่ก็คือแบบโอเคปะใช่ครับพี่ก็คือแบบผมมองว่ามันจะได้แบบกล้าเล่นนะครับพี่เพราะว่ามันจะได้สุดกว่านี้ผมว่ามันจะมันมากกว่านี้อีกใช่ใช่ตอนนี้อยากให้มันเป็นแบบนั้นตอนนี้ถามว่าเวลาเล่นแล้วมันไหมมันพี่แต่ถ้าเกิดมีซัพพอร์ตแบบนั้นผมว่าจะมันมากกว่านี้เยอะๆเลยอย่างน้อยก็แก้งอมไปได้เยอะถูกไหมใช่ครับพี่มันจะได้ไม่ต้องแบบตีครั้งหนึ่งฟาร์ม2เดือนเนี้ยมันก็นานไปอ่ะพี่เข้าใจคือเราจะเปิดให้ฟาร์มเลยแต่เป็นที่ฟาร์มพิเศษสำหรับแก๊งที่สูญเสียเท่านั้นกี่วันกี่วันเดี๋ยวกำหนดให้อีกทีใช่ครับพี่ตีไม้บวก5ไม่ติดใช่ไหมพี่ใช่ยังไม่ติดเลยตีไม้บวก5ไป2รอบแล้วนะพี่นี่เกิด100กว่าทีแล้วบวก5เนี่ยจริงๆเลิกตีแล้วเนี่ยงอมหนูแบบว่าแก๊งถูกแบบโดนย้ำกันแล้วย้ำอีกอ่ะล่ะครับพี่ตรงนี้มีอะไรมาช่วยเลยแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้อยากจะให้มันง่ายเกินไปผู้เองก็เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับพี่ก็ไม่ดีแต่ว่ายากเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังจะหาตรงกลางไงก็เลยมาไล่คุยดูเนี่ยแบบมาคุยอย่างเงี้ยดีแล้วครับเมื่อกี้หนูได้ยินที่พี่คุยเรื่องอะไรนะสล็อตแข่งกับคิงไซใช่ไหมสล็อตแข่งเนี่ยตอนนี้กำลังค
ือตอนนี้จะบอกว่าจริงๆอ่ะมันจะเริ่มแข่งได้ตั้งนานแล้วแต่แก๊งอ่ะมันไม่พอในที่กำหนดในตอนแรกเลยคือจริงๆเนี่ย15ทีมขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณ9เราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะประกาศอ่ะตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวจะไปคุยกันนะน่าจะคุยกันคืนนี้แหละแล้วจะประกาศอ่ะสมมติประกาศว่าเฮ้ยอีก45วันจะต้องแข่งนั่นหมายความว่า15วันก่อนเนี่ยก่อน45วันที่จะต้องแข่งเนี่ย15วันแรกเนี่ยสามารถสลับสล็อตได้จะไปเล่นอะไรยังไงก็ได้แล้วค่อยมาฟิกใน30วันสุดท้ายก่อนแข่งเท่านั้นพอแบบคือเราอยากจะคลายล็อกเรื่องเก่าก่อนไงไม่งั้นมันติดอยู่ตรงนั้นนานเกินไปแล้วในความคิดตอนนี้ติดในแก๊งน้องในแก๊งบางคนอยากเล่นสตอรี่แต่ว่าไม่สามารถแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอย่างนี้พี่สมมติมีแก๊งเทียร์แจ็คแก๊งหนึ่งคนเขาน้อยเขาเหลือ5คนแล้วแบบพวกผมติดแข่งเขาแบบเหมือนกูเลยเนาะแหมยังตัวอย่างไส้สัตว์ใหญ่กว่าเดิมมันก็ติดตรงนี้มันก็เลยยังรวมไม่ได้ครับพี่เนี่ยแต่ตอนนี้กำลังจะคลายล็อกเรื่องนี้แหละแต่กำลังคิดกันอยู่ว่าทำแบบไหนได้บ้างให้ดีที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยคุยกับพวกเองเสร็จเราจะไปคุยไล่คุยให้ครบทุกแก๊งแล้วเดี๋ยวจะประชุมแก๊งเรื่องนี้ด้วยอีกทีเลยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแก๊งที่ไม่ได้แข่งเนี่ยติดอะไรเราช่วยอะไรได้บ้างจะได้กลับมาแข่งได้มันจะได้เริ่มได้เร็วๆแล้วพอคุยเสร็จเราจะกำหนดวันเลยแล้วพอกำหนดวันเราจะปล่อยให้คลายล็อกได้แหละจะได้รู้ว่ามีเวลาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ดีเลยครับอันนี้จะมาคุยไงดีแล้วครับพี่แบบถ้าไม่ได้คุยมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะเข้าใจเข้าใจเวลาคุยก็คุยได้แต่แก๊งที่มีสตอรี่ส่วนแก๊งที่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับสภาแบบว่าสภาหนูเห็นมีหลายคนมากเลยแต่แบบสุดท้ายพอถามอะไรไปแบบไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยยังไงก็ต้องไปคนเดียวอยู่ดีอ่ะหนูมองว่าแบบว่ามันควรจะตอบคำถามแบบหมายถึงยังไงครับไม่คือจะบอกนี่แหละบางทีน่ะทุกเรื่องเลยแบบคือตอนนี้เรื่องเล็กเป็นเอดีมันกลายเป็นว่าบางทีอ่ะเข้าใจป่ะเขาเป็นแบบสภาแต่ว่าพอมาคุยกันในกลุ่มเขาก็ต้องมารอถามมาอย่างสมมติว่าตอนนี้พี่มาก็ต้องมารอถามพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้อยากจัดการให้มันดีก็คือว่าเดี๋ยวจะรื้อเรื่องกฎกับระบบสภาใหม่ด้วยเราจะได้รู้เลยเปิดดูได้เลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไขเนี่ยจะได้ตอบได้เลยจากกฎอ๋อตัดเล็บครับถ้าเป็นเรื่องที่มันนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะแบบให้รอหน่อยแต่จะให้มีระยะเวลาในการรอก็คือจะให้ทำงานกันได้เร็วขึ้นด้วยนี่ครับพี่เดี๋ยวทำทั้งผมเชื่อครับพี่ว่าแบบมันผมจะพูดว่าไงอ่ะแบบมันไม่มีใครอยากไปเริ่มต้นใหม่หรอกครับพี่มันก็อยากอยู่นี่แหละครับพี่เข้าใจครับเข้าใจคือตอนนี้อยากจะทำตรงนี้แหละคือเราไม่ได้อยากจะทิ้งอยู่แล้วประเทศอ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีจากพี่เล่นแก๊งมาก็สักพักน่ะก็เข้าใจว่าเฮ้ยอะไรที่มันควรจะเริ่มอะไรที่มันควรจะลดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือตอนนี้ก็เลยมาไล่คุยจากเมื่อก่อนมันคงไม่ค่อยมีใครเดินมาคุยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยากรู้ก่อนเก็บข้อมูลก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ก็ถามว่าดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับพี่ตั้งแต่แบบช่วงนี้ดีขึ้นเยอะมากๆก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นอีกนะยังไงอดทนหน่อยนะครับพี่ได้เดี๋ยวจัดการให้ครับพยายามครับพี่แล้วเมมเบอร์พี่เป็นไรเบอร์1ตัวเดียวถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ส่งข้อความมาก็ได้หรือว่าโทรมาคุยก็ได้8ปียังทนมาแล้วได้ครับพี่ได้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับน่าจะเกินนะกูว่าน่าจะมี12ปีแล้วแหละโอ้โห104ปีครับโอเคครับได้ครับอย่างร้องไห้กับเพื่อไทยเลยเฮ้ยใจเย็นด้วยแต่ละคนตาแทบไหลพี่ตอนที่เขานั่งคุยน่ะเฮียมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่เขาเหมือนเขาไปหาลือพี่เขาพูดอ่ะใช่ใช่ก็ต้องคุยมันก็ต้องคุยอยู่แล้วว่าแก๊งที่เขามีเสียงสออยู่ในสภาเป็นไงก็ต้องเรียกคุยจะไม่คุยกับเขาเลยมันก็ไม่ได้เหมือนแบบคนละฝั่งเกินถ้าไม่คุยใช่ไหมพี่โทษครับโทษครับครับถ้าคุยเรื่องนี้จะมีปัญหาไหมเนี่ยไม่แน่ประวิตรก็อาจจะดูสตรีมอยู่เดี๋ยวไม่มีพี่ลงรถได้ไหมด้วยลงรถได้ไหมขออนุญาตลงรถเลยสวัสดีครับเสเลยพี่ไม่เรียกแล้วไม่เรียกลุงอ่ะผมเรียกเสเลยอ่ะเอ้ยแต่กูเคลียร์ได้อยู่ขังรวมอะไรเงี้ยพี่มาเยี่ยมผมด้วยนะนายอยู่กับมึงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดียวกันเหรอไม่เหงาเยี่ยละผมขอกะเพราไข่ดาวไม่สุกเจ้าดิบๆไปเลยอันนี้มีแก๊งไหนให้คุยเขาติดต่อมายังน่าจะดูคอมเมนต์พี่เราไปดูที่บ้านครับผมเป็นสภาใหม่นะครับผมคือจะมาคุยเรื่องแบบว่าที่แก๊งแบบต้องการอะไรบ้างไหมจากสภาหรือว่าจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรติดเรื่องอะไรอยู่บ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ขอสักพูดนะครับได้นะใครอยากเสนอใครอยากพูดอยากฟังมาผมมีเรื่องนึงเรื่องเดียวไม่มาว่าเลยครับว่าเลยครับโอเคครับจะรอพร้อมกันไหมพี่หรือว่าไงได้จะได้ทีเดียวเลยน้องบอกให้เราคุยไปก่อนไปเพราะน้องน่าจะตัดได้เดี๋ยวเกริ่นให้ฟังก่อนคือเรื่องตอนนี้สิ่งที่อยากจะทำอ่ะคือว่า
เราอยากอัปเกรดเทียร์แจ็คเทียร์ควีนให้เขาขยับเทียร์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราอาจจะเปิดพื้นที่ที่เป็นกิจกรรมสำหรับงัดร้านปืนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นไอเทมอีกแบบนึงเลยนะเราอาจจะรอดูว่าจะมีลงทะเบียนกี่แก๊งแล้วจะเปิดให้เล่นวันไหนเพราะว่าตอนนี้เท่าที่คุยมาเขาก็ไม่กล้ามาเล่นเพราะว่ามันมีแก๊งที่ใหญ่คุมอยู่แล้วนึกออกไหมซึ่งเขาเข้าถึงทรัพยากรตรงนี้มันยากเราก็เลยจะเปิดให้เขาเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ว่าขายไม่ได้นะสิ่งที่เขาได้ไปจะเป็นของที่ต้องเอามาแลกในการคราฟอาวุธกับสภาเท่านั้นแล้วก็คราฟที่โต๊ะที่สภาเลยซึ่งจะมีโต๊ะใหม่ขึ้นมาสำหรับการอัปเกรดแก๊งเล็กๆอ่ะพวกเองคิดว่าไงถ้าเรื่องนี้จริงๆผมไม่ติดเพราะว่าผมก็อยากให้แก๊งที่เป็นใช่แล้วจะขึ้นมาเล่นกันครับครับอันนี้ผมเข้าใจอันนี้คือเรื่องแรกแล้วก็พวกเองมีอะไรว่าเลยหรือว่ารอก่อนกันนะครบแล้วบอกได้ครับได้ครับสอบถามเรื่องที่จะเปลี่ยน2เรื่องก็คือเรื่องเหรียญแก๊งกับเรื่องสล็อตแข่งครับเรื่องสล็อตแข่งเนี่ยตอนนี้คือจากที่จัดการเอาไว้อ่ะคือมันจะต้องมี15แก๊งขึ้นไปนึกออกไหมแต่ตอนนี้เหลือประมาณ9เท่าที่คุยล่าสุดนะเดี๋ยวว่าหลังจากไล่คุยตรงนี้เราจะมานัดคุยอีกทีว่าเขาขาดอะไรทำไมถึงไม่เล่นถ้าจะเล่นเราต้องการอะไรแต่ว่าพอคุยกันเสร็จเนี่ยประชุมเสร็จเนี่ยเราจะคลายล็อกเรื่องสล็อตแก๊งเก่าก่อนจะได้แบบว่าให้คนย้ายได้อะไรได้ตามปกติก่อนแล้วค่อยมาจัดวันให้มันเป๊ะๆเราประกาศอีกทีนึงอะอย่างนี้พวกเองคิดว่าไงแล้วเรื่องพวกข้อตกลงของข้อตกลงพื้นฐานของการแข่งอันนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆอาจจะเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนนี้ทุกแก๊งอะร้องมาว่ามันเล่นอะไรไม่ได้ไงมันทำอะไรลำบากมากเลยกับข้อตกลงเก่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นข้อตกลงเก่าก็ได้หมายถึงว่าคนที่ผ่านโปรเก่าผ่านแล้วแต่ว่าแค่เปิดให้สลับสับเปลี่ยนอะไรได้อย่างเงี้ยพวกยังคิดว่าดีปะคือเรื่องสลับสับเปลี่ยนผมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนข้อตกลงมันจะเป็นการที่เป็นพวกแก๊งข้างนอกประเทศเข้ามาเพื่อจะแข่งแล้วก็ไปเหมือนที่เคยกลัวหรือเปล่าไม่ได้อยู่ดีก็อย่างที่บอกสมมติว่าเราเลื่อนแล้วเราตกลงกันแล้วว่า45วันจะแข่งนั่นหมายถึงว่า15วันแรกให้เปลี่ยนและ30วันหลังเนี่ยต้องมาทำตามเงื่อนไขด้วยสำหรับคนที่มาใหม่ก็ต้องมาทำตามเงื่อนไขด้วยไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆก็เข้ามาแล้วมาแย่งเอารางวัลออกไปแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยไม่ได้แต่เบสพื้นฐานเราจะเอาแก๊งเก่าที่มีอยู่แล้วให้ได้ก่อนถ้ามันครบตามจำนวนเราก็ไม่ได้ต้องการแก๊งใหม่ที่ไหนมาสำหรับอีสปอร์ตครั้งนี้นะคือมึงอยากโดนกูใช่ไหมเฮียคือมึงสงสัยเยอะใช่ป่ะไอ้สัตว์นะกูมีน่าจะคือมึงจะเอากูใช่ไหมไอ้อย่างนี้พี่คือมึงจะเอากูใช่ไหมขอพูดถึงเรื่องแข่งก่อนเรื่องแข่งนะครับคืออันนี้ผมพูดตรงๆได้เลยใช่ไหมพูดได้เลยโอเคพี่คือเรื่องแข่งอ่ะสิ่งที่ผมอึดอัดใจที่สุดคือณตอนนี้ครับคือการแข่งอ่ะมันเป็นเกมเพย์ที่มันต้องใช้แผนถูกไหมครับใช่ผมติดอยู่เรื่องเกมเพย์การเล่นคือตอนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงซ้อมล่าสุดนะครับเรื่องเงินในการแข่งขันก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้เท่าไหร่ซึ่งมันมีผลต่อการใช้คอมในการเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้ออาวุธซื้อทรัพยากรต่างๆอันนี้หมายถึงเงินที่ให้ในนี่อะไรของมึงเนี่ยเข้าใจเข้าใจในกิจกรรมไม่เดี๋ยวกูใช่ก็ยังไม่รู้วิธีการเล่นเลยพี่ว่าจะเล่นแบบทัวร์นาเมนต์ให้เงินเดียวหรือเล่นสลับฝั่งให้เงินแบบทีละแมตช์ไปเพราะว่าผมพูดตรงๆพี่มันมีผลต่อแผนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรในการเล่นไปกลับหรือว่าทรัพยากรที่จะต้องเล่นแมตช์ต่อๆไปรวมถึงเรื่องแผนที่จะเล่นในแต่ละแมตช์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างไปกัดกับตรงนี้แล้วก็เรื่องกำหนดการแข่งขันนะครับว่ายังไม่มีออกมาเลยว่าจะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เป็นแบ่งสายหรือจัดแบบมีทีมบนทีมล่างหรือแพ้คัดออกคือมันมีผลต่อเรื่องจำนวนเงินมันพ่วงมาด้วยอ่ะพี่เข้าใจป่ะเงินที่ให้มาในการแข่งขันงั้นขอตอบทีเดียวเลยนะครับผมคือข้อแรกเราจะไปคุยกันมาก่อนอาจจะใช้เวลาประกาศนะเราจะประกาศก่อนนะเราจะประกาศก่อนอาจจะใช้เวลาสักเดือนนึงหรือ45วันในการประกาศประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะบอกเลยในประกาศนั้นว่าเงื่อนไขเป็นยังไงจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็เปิดให้ซ้อมทั้งเดือนแต่ว่าก่อนจะประกาศเนี่ยเราขอคุยกับทุกแก๊งก่อนนะเราอยากรู้ว่าแก๊งที่ถอนตัวออกไปเพราะอะไรทำยังไงถึงจะกลับมาร่วมแข่งได้อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเราประกาศให้ประกาศก่อนอยู่แล้วว่าเฮ้ยต้องแจกเงินเท่าไหร่จะเล่นแบบไหนอย่างที่ถามเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ว่าขอคุยให้ครบก่อนนะคือจริงๆอยากให้เล่นแบบ15แก๊งจริงๆอ่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆถึงวันประกาศเราก็จะประกาศใหม่ว่าอาจเหลือ10แก๊งเท่าที่มีอยู่จะเล่นแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้มันไม่ชัวร์เลยอ่ะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะมันหายไปเยอะไงแต่จะมีเวลาให้เตรียมตัวกันอย่างน้อย30วันนะครับก่อนที่จะประกาศโอเคครับพี่แล้วก็ผมเข้าใจเรื่อง
แมปอะครับมันมีบั๊กแต่ว่ามันเป็นบั๊กที่ผมยังเจอตั้งแต่วันแรกจนถึงรอบล่าสุดที่ซ้อมคือเรื่องคะแนนบั๊กหรือว่าการตายที่มันแบบบั๊กๆอะบางทีมันไม่ควรตายมันก็ตายแค่แบบโดนล้มทับตายหรืออะไรเงี้ยผมยังเจอตลอดแล้วก็แจ้งไปแล้วผมไม่รู้ว่าตอนแข่งอะมันจะมีมาตรการออกมาไหมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะมีการรีแมตช์หรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยพี่จะออกกำหนดการมาด้วยไหมถึงเรื่องการรีแมตช์อืมไอเพชรไปไหนแล้ววะคือต้องคุยกับแอดมินแล้วว่าเรื่องเนี้ยถ้าระบบไม่บั๊กอ่ะก็ไม่ต้องออกอะไรจะแก้บั๊กหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากกับเรื่องนี้อะไรตัวเนี้ยถ้าสมมติว่ามันอาจเกิดขึ้นได้พี่บั๊กอ่ะมันน่าจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็ลองทำสกิลมันดีที่สุดก่อนแล้วก็มีข้อนี่คือแคมรอบควบคุมเรื่องบั๊กมาอีกใช่ครับพี่คือทั้งหมดที่แก๊งผมอธิบายก็คือจริงๆพวกผมอยากได้แบบวิธีการเล่นหรือว่ารูปแบบที่มันชัดเจน ให้เร็วที่สุดนะครับคือมันจะได้พวกผมจะได้วางตัวถูกพวกผมจะได้วางแผนถูกว่าพวกผมจะต้องทำยังไงต้องเล่นรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้รูปเหมือนแค่รูปแบบการเล่นเพลงของเกมมันยังไม่ชัดเจนพวกผมก็เลยทำให้พวกผมสับสนว่าสรุปจะเป็นยังไงกันแน่ที่อันนี้พี่เข้าใจใช่ไหมครับเอาอย่างเงี้ยตอนนี้สับสนนะก็น่าจะสับสนทุกแก๊งเลยเพราะมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยถูกไหมเราจะประกาศให้ชัดเจนก่อนแข่ง30วันเนี่ยตามกำหนดการที่เราบอกนี่แหละสมมติว่าเราคุยกันจบทุกแก๊งวันนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเขาขาดอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเพื่อจะกลับมาเล่นกลับมาลงให้มันครบเนี่ยพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะรีบประกาศเลยแต่วันนี้ก็จะไล่คุยให้ครบทุกแก๊งนะถ้าอยู่กันครบนะเพราะที่ผมถามเรื่องการรีแมตช์มันควรอยู่ในกำหนดการด้วยเพื่อมันเกิดอุบัติเหตุมันจะได้ไม่ต้องมีดราม่าไงพี่เพราะว่าผมว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอ่ะบักอ่ะไม่อยากจะต้องมานั่งดราม่าเพราะว่าเรื่องรีแมตช์เรื่องอะไรผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะยอมรับได้ในการแฟร์เพย์แต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรมารองรับหรือว่าก็คือสรุปว่าทำกฎให้มันชัดเจนเลยครอบคลุมเรื่องตรงนี้ไปด้วยจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันตอนหลังถูกไหมถูกครับเอางี้ก็ได้ครับพี่ตูนเราทำระบบมารอบสุดท้ายเสร็จแล้วให้เขาเทกันแบบสักเดือนนึงเลยพี่แล้วเขาเก็บรีพอร์ตมาว่าบักอะไรบ้างถ้ายังเจอบั๊กอะไรอยู่ใช่ครับถ้าแก้ไม่ได้ก็จะได้ออกกฎเลยใช่ครับพี่เราได้ออกกฎมาแทนถ้าแก้ไม่ได้อันนี้น่าจะโอเคสำหรับทุกฝ่ายนะเพราะมันได้เทสก่อนเริ่มแข่งด้วยอะไรด้วยได้เอาแบบนี้ก็ได้ครับแล้วค่อยออกกฎมาตอนที่จะประกาศแข่งรอบหนึ่งถ้าสมมติมันแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยคิดว่าไงครับได้ครับได้เนาะแบบนี้พวกคุณได้เล่นเทสด้วยไงครับประมาณนั้นจะได้ช่วยกันหาบั๊กจริงๆอยากให้มาเทสกันหมดอ่ะแต่บางทีถามทีมงานก็บอกว่ามีแก๊งที่มาเทสอยู่ไม่กี่แก๊งเองอ่ะเพราะว่าบางแก๊งก็แบบไม่ชัวร์แล้วเริ่มคิดว่าเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าคนไม่พอแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้จะมาไล่แก้ตรงนี้ก่อนอ่ะเอาให้จบเรื่องตรงนี้จะได้รู้ว่าขาดอะไรเราควรจะแก้ไขตรงไหนอย่างเรื่องสลับสล็อตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแก้ตรงนี้ก่อนแล้วประกาศกำหนดการใหม่อาจจะคุยกันไปเลยว่าเฮ้ยมันเหลือกี่แก๊งถ้าได้ไม่ถึงจริงๆเราจะแจกเงินรางวัลเท่าไหร่ระบบเกมเพลย์เป็นยังไงเอาให้จบกันตรงนี้ไปเลยโนคอมเมนต์คิดว่าไงครับก็น่าจะได้นะโอเคครับคือที่ผมกลัวก็เรื่องเดียวแหละครับที่ผมบอกว่ากลัวถ้าไม่ใช่ครับที่บอกว่าปรับเปลี่ยนคือเรื่องปรับเปลี่ยนข้อตกลงผมไม่ติดหรอกครับแต่สิ่งที่ผมกลัวก็คือพวกที่ไม่ได้อยู่ในประเทศหรือโอเคแค่มาลารางวัลใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหรือประมาณนั้นอันนี้ยังมีอยู่ไอ้เรื่องกฎกติกาเก่ายังมีอยู่ครับคือถ้าแบบถ้าจุดมุ่งหมายแค่แบบต้องการเพิ่มทีมในการแข่งขันอันนี้พวกผมก็โอเคเน้นแค่ทีมเก่าเนี่ยนะครับจะไปคุยกับทีมเก่าก่อนว่าเขาอะไรเป็นอะไรทํายังไงมันถึงจะกลับมาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก่อนครับเราจะเอาตรงนี้ก่อนแล้วเหลือกี่ทีมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนถ้าเป็นทีมใหม่เราไม่ได้เอาทีมแบบแก๊งเข้ามาสมัครใหม่แล้วเข้ามาเล่นแน่ๆอยู่ละแต่จะเป็นแบบว่าคนที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องที่อันนี้จากที่น้องในแก๊งผมแจ้งมาเรื่องที่เป็นคุยเรื่องเหรียญแก๊งถูกมั้ยครับใช่ๆอันนี้เป็นรายละเอียดเป็นยังไงหรอครับคือตอนนี้ที่ฟังมาคือเขาอยากให้มันข้อหนึ่งคือถูกกว่านี้เลยแล้วก็ทำได้ง่ายกว่านี้ข้อสองคือเขาอยากให้ใช้เหรียญน้อยกว่านี้อันนี้ผมขอถามเหตุผลได้ไหมเหมือนกับว่าเหรียญเนี่ยมันแพงเกินไปนะเท่าที่ฟังมา 2-3 แกงที่คุยมาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันแพงเกินไปบางแกงก็หาปูนหาอะไรยากอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตุลครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะครับคือได้ครับไม่อันนี้บางพูดอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพูดเลยผมไม่ได้ไม่ให้เกียรติพี่นะผมบอกก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมอะพวกผมถือว่าเป็นแก๊งที่มาทีหลังสำหรับแก๊งใหญ่ๆหลายๆแก๊งขออนุญาตพูดชื่อแก๊งนะครับก็อย่างพวก
คิงไซส์เซนจูอ่ะผมมาที่หลังเขานานมากแต่พวกผมพยายามแบ็คทีตัวเองหรือพยายามเพื่อที่จะตามแก๊งใหญ่ๆให้ทันเพื่อที่ผมจะได้เล่นกับเขาและได้สนุกกับเขาแต่ว่ากับการที่ผมเห็นแก๊งในประเทศที่จะให้เหรียญถูกลงหรือว่าหาง่ายขึ้นผมมองว่ามันไม่ค่อยสมควรนะเพราะจากที่ผมเห็นจากสตอรี่ที่ผ่านมากลายเป็นว่าแก๊งนู้นไปอยู่กับแก๊งนี้ย้ายกันไปย้ายกันมาหรือแก๊งที่อยากจะขึ้นเทียร์คิงก็ขึ้นอยากจะลงเทียร์ควีนก็ลงอยากจะลงเทียร์แจ็คก็ลงผมมองว่าการขยายหรือการขยับเทียร์ของแก๊งมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันควรจะต้องคิดดีๆอยู่แล้วหรือเปล่ากับการมันต้องวางแผนก่อนนะพี่เข้าใจนี่เป็นความเห็นคือบางแก๊งมันก็ขาดตรงนี้ไปอ่ะเนาะเข้าใจใช่ผมว่ามันแบบก็แอบสับเปลี่ยนง่ายอยู่นะตอนเนี้ยมองว่าแบบอย่างผมเล่นเทียร์คิงมาผมอยากไปควีนเมื่อไหร่ก็ไปอยากไปแจ็คเมื่อไหร่ก็ไปอยากมาคิงเมื่อไหร่ก็ไปผมมองว่ามันควรจะมีเงื่อนไขถูกไหมใช่ก็เดี๋ยวให้จดไว้เดี๋ยวหลังจากนี้ไปคุยคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถูกกว่านี้หรอกแต่เพียงแต่ว่าอาจจะซื้อได้เลยสมมติเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญละ1 ล้านแล้วอาจจะแบบเฮ้ยก็เท่าเดิมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ว่ามาซื้อได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนเดิมแหละไอ้ที่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาสภาอยู่แล้วถ้าเกิดรูปแบบที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบว่าซัพพอร์ตแก๊งใหม่เป็นตัวจัดการให้แก๊งใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมยินดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นให้แก๊งใหม่ผมว่าน่าจะโอเคนะแต่ผมกลัวเป็นช่องโหว่ให้แบบว่าคนที่อยู่นานแล้วกลายเป็นสลับสับเปลี่ยนสล็อตกันเป็นว่าเล่นผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไอ้เพชรอย่างนี้คิดว่าไงวะไม่ถ้าให้แก๊งถ้าขายแบบเฉพาะแก๊งใหม่ผมว่าก็ได้คืออันนี้ผมมองหลายมุมมองอะพี่คือมันมองมุมมองเดียวไม่ได้อะมันมองว่าสุดท้ายอะเขาก็ต้องมาใช้สวัสดิการของฝั่งสภาเพราะฉะนั้นเหรียญตรงเนี้ยคือมันคือรายได้แรกของการเข้าสภานะครับอย่างที่สองคือสภาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องจ่ายของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วแต่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ให้เพราะว่าเราขอสวัสดิการเนี่ยเราขอลดค่าฉีดยาค่ากล่องซ่อมช่างอันนี้คือเราก็เคยขอไว้เพราะฉะนั้นสภาก็ต้องมีรายจ่ายรายเดือนอยู่แล้วในข้อนี้แล้วเหรียญพวกเนี้ยผมก็จะเอาออกมาขายแบบยามจำเป็นแบบมันเหลือแบบเท่านี้มันเหลือเยอะแล้วเราจะออกมาขายเนี่ยคือผมจะขายให้ทุกแก๊งเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นสวัสดิการแก๊งใหม่ผมก็โอเคนะหมายความว่าแก๊งใหม่อ่ะได้แน่ๆคือ18 สล็อตฟรีแต่ว่าไอเหรียญหลังจากนั้นอ่ะขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกันอีกทีก็ได้ครับก็คือว่าอยากให้แบบว่าเป็นของแก๊งใหม่จริงๆถูกไหมไม่ใช่ว่าแก๊งเก่าเอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ถูกไหมครับใช่ครับความคิดเห็นของแก๊งผมนะครับอันนี้แล้วสมมุติว่าจะต้องทำตรงนี้จริงๆมันต้องมีจริงๆคิดว่าควรจะมีกฎอะไรเพื่อกันตรงนี้ได้อะแนะนำหน่อยเราจะได้เตรียมรับมือให้ได้อ่ะมีไหมอะไรที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันจะต้องแบบปรับขึ้นมาอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็นข้อกำหนดสำหรับแก๊งไหนแล้วใหม่เนี่ยคือใหม่ขนาดไหนแล้วเก่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยคือตอนนี้ผมยังมองภาพรวมไม่ออกงั้นผมเป็นคำถามของผมดีกว่าเพราะจากที่ผมเห็นตอนนี้คือผมไม่เข้าใจนะครับว่า อย่างเช่นการที่แก๊งหนึ่งออกไปเล่นสตอรี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่มาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแก๊งหนึ่งออกไปเล่นสตอรี่กับแก๊งหนึ่งพอเล่นเสร็จก็กลับแก๊งเดิมผมมองว่าแบบมันดูแปลกๆหรือเปล่าเลยอันนี้มันเหมือนกับว่าที่คุยกันนะอันนี้มันก็คุยผ่านผมนี่แหละคือเหมือนกับว่าที่คุยกันเนี่ยที่ทำแบบนั้นคือหมายความว่าอยากเล่นเฉยๆโดยที่ไม่ต้องซื้อเรื่องเขาไปกำหนดอยากจะเล่นกันเองเหมือนเป็นกิจกรรมของเขานะครับมีอยู่3-4 แก๊งที่มาขอซึ่งทางเราก็โอเคถ้าอยากเล่นเราก็อนุมัติให้แต่ว่าให้กลับไปเล่นแบบเดิมหรือว่าทางแก๊งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเพจโอนลอยเหรอใช่ไหมโอนลอยครับไม่ได้เอาหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีสตอรี่จริงๆแล้วระหว่างนั้นเกิดมีสตอรี่จริงๆคนที่โอนลอยไว้ไม่ว่าจะอยู่แก๊งไหนก็ต้องกลับแก๊งเดิมครับคือเอามาเล่นกับสตอรี่จริงที่เกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้าไม่ได้คือที่เกิดขึ้นเป็นสตอรี่ที่เขาขอทางใช่ๆเขาอยากจะเล่นกันอะไรเงี้ยถูกครับใช่เหมือนกันครับก็คือได้หมดเลยสมมติว่า NC อยากเล่นแล้วแบบอยากเอาคนนั้นมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วไปตกลงกับแก๊งนี้ว่าจะเล่นกันแบบไหนอะไรเงี้ยก็มาคุยกับสภาได้อันนี้เข้าใจใช่ไหมครับใช่เข้าใจครับประมาณนั้นมันเป็นสตอรี่แบบเฉพาะหน้าแบบเป็นกับข้อกำหนดพิเศษเฉยๆครับแต่กฎเดิมก็คือยังเป็นกฎเดิมสมมติว่าขับรถไปชนกันมีการปล้นกันแล้วตกลงเป็นสตอรี่ขึ้นมาสล็อตพวกนั้นใช้ไม่ได้ครับเป็นสล็อตเก่าของแก๊งเท่านั้นสล็อตที่โอนลอยก็ต้องกลับที่เดิมทันทีครับ
คือส่วนเรื่องเรื่องแกะเรื่องสล็อตเรื่องเหรียญแหละอันนี้ผมถ้าถามว่าแบบไหนดีผมถ้าถามตอนนี้ผมยังตอบให้คำตอบไม่ได้ครับแต่ว่าแค่สิ่งที่ผมไม่อยากให้เป็นก็คือแบบว่าอยากกลายเป็นว่าแก๊งในประเทศอยากทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยแบบเอาสภาเป็นตัวกลางว่าสามารถทำได้ก็ทำผมแค่มองว่าการตัดสินใจมันดูน้อยอยากให้ครอบคลุมถูกไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เปิดมาง่ายๆโดยที่ไม่ได้ควบคุมอะไรถูกไหมมันควรจะต้องควบคุมใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างที่ผมพูดไปเรื่องการขึ้นลงเทียร์หรือว่าการเอาคนเข้าออกอะไรเงี้ยเอาจริงถามหน่อยเนี่ยปกติที่เล่นกันมาขึ้นลงเทียร์เนี่ยมันต้องแบบไหนอ่ะอันนี้ถามเป็นความรู้นะเพื่อจะได้เอาไปคุยต่อได้คือปัจจุบันอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้แย่หรอกครับคือแต่ว่าในบางส่วนที่แก๊งที่จากคิงลงไปควีนอ่ะอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าก็อาจจะมีปัญหาทางด้านแก๊งคืออาจจะต้องดรอปตัวเองแต่ถ้าเกิดคิงลงไปควีนแล้วก็ขึ้นมาคิงแล้วลงไปแจ็คขึ้นมาคิงเนี่ยคือเหรียญณปัจจุบันที่บอกว่าแพงเขายังสามารถทำได้ผมกลัวว่าถ้าเกิดมันจะถูกกว่านี้หรือง่ายกว่านี้ผมมองว่ามันอาจจะทำให้ง่ายกว่านี้เข้าไปอีกใช่ครับอย่างเงี้ยควรมีข้อกำหนดไหมอย่างขนาดออกแก๊งเข้าแก๊งยังต้องมีดีเลย์เลยถ้าการจะย้ายอะไรแบบนี้มันควรจะมีดีเลย์หรือเปล่าอันนี้ผมเสนอเฉยนะไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าจะจบแบบไหนผมฟังอยู่ตั้งใจฟังอยู่คือวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าจะมาเก็บข้อมูลทีละแก๊งนี่แหละแล้วจะเอาไปคุยกันอีกทีคืออยากให้ประเทศมันดีขึ้นนะครับคือแต่ก็อยากให้โอเคกันทุกแก๊งด้วยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราจะเอาใจแก๊งนี้ไม่ฟังแก๊งอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้เราอยากคุยให้ครบทีละแก๊งเพราะว่าบางทีเรียกคุยทั้งหมดทุกแก๊งรวมๆกันนะครับบางแก๊งก็ไม่มีปากมีเสียงเลยมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้พูดมานึกออกไหมแล้วเราก็มาไล่คุยทีละแก๊งเนี่ยแล้วให้น้องจดดูว่าใครมีปัญหาอะไรแก๊งไหนมีปัญหาอะไรเราจะเอามารวมคุยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกประชุมอีกทีนึงแต่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะเอาไปเป็นข้อที่ต้องพิจารณาใหม่ว่าเฮ้ยข้อกำหนดในการจะขึ้นเทียร์ลดเทียร์มันควรจะเป็นยังไงไม่ใช่นึกจะทำตอนไหนก็ได้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองไปคุยดูครับว่าทำอะไรได้บ้างครับผมอันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเพราะว่าผมถ้าถามผมตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้วิธีแก้ที่ดีครับแต่ว่าถ้ารู้อ่ะเดี๋ยวตามไปเสนออีกทีได้ครับได้อันนี้ฝากสภาไปพิจารณาก่อนดีกว่าเบอร์ผมเบอร์หนึ่งครับเลขหนึ่งก็มีอะไรก็ส่งข้อความมาก็ได้หรือโทรมาก็ได้ครับถ้ามีอะไรด่วนได้ครับโอเคขอบคุณครับครับผมมาครับครับครับไปครับพี่เหลือแก๊งไหนอีกบ้างวะเดี๋ยวคาบุกิครับในบ้านอื่นต่อแก๊งไหนนะคาบุกิทุ่มเล่นแอร์ดรอปนะโอเคไอ้นั่นมือขวามึงเหรอวะข้างหลังอะไรจ๊ะไหนเพื่อนวันนั้นมันยังไม่มีอาวุธเลยมันได้อาวุธหรอกเกมถือปืนสนามอยู่ได้แล้วตีบูปิ้นไม่พูดติดแล้วเลยดูไม่ธรรมดาคนนั้นน่ะอยู่ทั้งคืนเลยนะทั้งคืนจริงผมทั้งคืนนั่งคืนนี่ขับดูตรวจเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาฟาร์มแล้วก็ตีอาวุธเมื่อวานผมจัดกิจกรรมไงจัดกิจกรรมว่าใครตีอาวุธติดแจก 700,000 พอติดไหมคนตีประมาณไม่ติดคนตีติดมีอยู่2คนเมื่อวาน okay. แต่ว่าแต่แบบประมาณ4คนแต่คนตีประมาณเป็นร้อยทีเลยนะหมายความว่าแบบตีทั้งปืนตีทุกอย่างอะเมื่อวานนับรวมกันก็อยู่ที่ดวงก็เลยแบบจัดกิจกรรมแบบสุ่มดรอปลงคนมาตีที่เลเบลเมื่อคืนไอ้เรื่องขั้นเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าจัดชิงไปเลยไหมครับพี่ยังไงวะให้มันอยู่ตำแหน่งไปเลยตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยจบหมายถึงเหมือนกับแบบใช่ใช่เหรอมีให้รู้เลยว่าอันนี้คือเป็นจักรพรรดิเป็นอะไรแบบนี้เหรอใช่พี่มันควรจะตายตัวไปเลยเพราะไม่งั้นมันก็เป็นอย่างนี้กันแล้วก็ขึ้นลงกันพังกันมันเลยมันไม่ควรเป็นเนาะสวัสดีครับไม่สภาพไม่ควรด้วยพี่ได้เดี๋ยวไปคุยกันต่อเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ไปคุยกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สภาจะมาคุยเรื่องความเป็นอยู่ของแก๊งนะครับมีอะไรแบบว่าไม่สะดวกไหมอะไรแบบเนี้ยอ๋อมาถึงการใช้ชีวิตในประเทศเนี้ยมึงไปเหี้ยอะไรวะไปเหี้ยแม็กกี้หรือว่ารูปแบบการเล่นเกมอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ควรมีหรือว่าอะไรพี่ตะโบตะบาตะเบตะเบิร์ดเราจะเก็บข้อมูลไปคุยหลังบ้านกันอีกทีอ๋อถ้าเรื่องเกมเพลย์ล่าสุดที่ผมเพิ่งมีสตอรี่ไปอันนี้ผมไม่รู้ว่าประเทศมีสตอรี่เป็นยังไงนะครับแต่ที่ผมเจอคือพอเลย25แบบตกลงไว้ว่า25ใบอย่างเงี้ยครับพอเลยไปแล้วสภาไม่ทำหน้าที่ยุติสตอรี่ครับอ้าว
อันนี้มีเหตุผลครับไม่ไม่ไม่อันนี้ผมมีเหตุผลว่าเพราะว่าการที่เขาอุ้มกันเนี่ยพี่การที่เราบอกให้หยุดเนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มที่แบบว่าให้ชุบบ้างไม่ชุบบ้างอันนี้คือแบบผมจากประสบการณ์ผมนะคือมันจะมีทั้งแบบชุบและไม่ชุบแล้วมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าอ้าวตอนนี้สั่งให้ชุบแล้วทำไมถึงไม่ชุบขณะที่สภาประกาศแล้วมันจะมีข้อนี้เข้ามาเลยผมถึงบอกว่าห้ามห่อศพเพิ่มก็จะเป็นหน่วยงานเข้าไปช่วยอันนี้คือเราใช้มาตั้งนานอุ้มไปให้จบใช่ใช่ใช่ช่วยกันได้หรือว่าจังหวะจะจบถูกต้องครับอ๋อถ้าการปัญหาข้อนี้ถ้าเกิดสภาประกาศแล้วก็คือห้ามห่อเพิ่มห้ามห่อเพิ่มใช่เราใช้เป็นกรณีนี้เอาวันนั้นมันครบ25แล้วสภาประกาศช้าครับแล้วมันมีคนห่อสภาไม่ได้ประกาศช้านะผมกล้าการันตีเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนเช็คใช่ครับส่วนสภายอมรับสภาบอกว่าสภานอนน้อยสภานอนน้อยใช่ใช่ใครอ่ะที่เขาห่อหลังจากสภาประกาศใช่ใช่ห่อหลังสภาประกาศแล้วตำรวจอ่ะเขาไม่ได้แจ้งวอหรอไม่ได้ห่อหลังสภาประกาศเขาไม่คือตำรวจต้องมาแจ้งวอนะว่าถ้ามันมีห่อผู้ปวดหัวถ้ามันถึงเวลาแล้วหรือว่าแจ้งสภาอันนั้นสภาจะช่วยรับผิดชอบให้ไม่เอางี้เราไม่ได้จะมาคุยวันนี้ไม่ได้จะมาหาเรื่องว่าใครถูกใครผิดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราจะอัปเดตให้มันดีขึ้นดีกว่าพูดอย่างนี้แล้วกันได้ครับการใช้ชีวิตอันนี้อยู่ที่อะไรครับเทียควีนผมถามหน่อยคือตอนนี้เรื่องการงัดร้านพวกปืนอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างครับน้องๆมันก็ไปงัดร้านตามปกตินะครับช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็มีปัญหาแค่โดนไม่กล้าไปตรงถิ่นที่แบบแก๊งใหญ่ๆเขาอยู่งั้นผมจะบอกงี้คือตอนนี้เราคุยกันแต่ยังไม่ชัวร์นะว่าจะเอามาใช้หรือไม่ใช้ครับคือเราจะเปิดที่งัดร้านเพิ่มเป็นกิจกรรมสำหรับเทียร์แจ็คกับเทียร์ควีนคือสำหรับอัปเดตแก๊งนะครับครับแต่จะบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันจะไม่ใช่ของที่ดรอปจากในร้านปืนปกติจะเป็นอาจจะเป็นของไอเทมใหม่ซึ่งเอามาแลกกับสภาในการคราฟอาวุธนะครับแล้วก็คราฟที่สภาเลยแต่คราวนี้เท่าที่ไปคุยกับแก๊งใหญ่ๆมาหลายๆแก๊งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ติดปัญหาอะไรถ้าเกิดจะอัปเดตแก๊งเล็กๆให้ขึ้นมาเป็นแก๊งใหญ่เนี่ยแต่คราวนี้ผมก็เลยจะมาถามว่าอย่างเงี้ยเทียร์ควีนสมมติว่าเราเปิดให้มีตรงนั้นอ่ะเพราะเราเห็นว่าแก๊งเล็กมันเข้าถึงตรงนั้นได้ยากถูกไหมเพราะว่าโดนแก๊งใหญ่คุมหมดถ้ามีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะลองถามดูว่าแก๊งเนี่ยอยากจะอัพเป็นคิงไหมครับตอนนี้ก็มีแผนอยู่ครับแต่ว่าก็ยังติดเรื่องอาวุธตอนนี้ยังเทียบเท่าเทียร์ควีนที่อยู่มาก่อนไม่ได้เลยครับก็อันเนี้ยเราจะกลายเป็นว่าเราจะมาสนับสนุนเรื่องเนี้ยให้มีที่หาของในการตีอาวุธได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่ว่าเราอาจจะมีข้อกำหนดว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้เวลาในกี่วันหรือกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออัปเดตเป็นเทียร์คิงอย่างเงี้ยคิดว่าโอเคไหมครับนั่นหมายความว่าตอนไปหาพวกซัพพลายในการตีเนี่ยเราจะมีแค่แก๊งเทียร์เรากับเทียร์แจ็คที่ยากขึ้นมาซึ่งไม่ต้องไปแข่งขันกับเทียร์คิงอะครับคิดว่าดีไหมมองว่าดีนะครับแต่ก็ถ้ามองในความเป็นจริงก็คือว่าก็ไม่รู้เรื่องควรอีกครับใช่ว่าถ้าจะทำตามเวลานั้นได้ไหมเข้าใจก็คือแบบว่าตอนนี้เราอยากแค่รู้ว่าเฮ้ยอยากจะอัพกันไหมเรามาไล่คุยไงเราคิดว่าบางทีแก๊งใหญ่เขาคิดว่าเฮ้ยถ้าไปให้เขาทำแบบนั้นแล้วเขาไม่อัพขึ้นมาเลยมันก็ดูไม่ค่อยแฟร์กับแก๊งใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าทำเพื่อให้แก๊งเล็กเนี่ยขึ้นมาเป็นเทียร์คิงเนี่ยแล้วให้เขาเล่นกันได้สนุกกว่านี้เขาโอเคเราก็เลยมาถามเนี่ยอย่างเงี้ยเทียร์ควีนเราก็จะถามว่าอ่ะสมมุติว่าเรามีใจอยู่แล้วที่อยากจะอัพเพนแต่ว่าของเรายังไม่ทันเราขึ้นไปเราก็เสียเปรียบเขาถูกไหมใช่ครับใช่ก็คือตอนเนี้ยเราจะมาสนับสนุนตรงนี้แต่คืออยากได้ความมั่นใจว่าถ้าเราสนับสนุนเนี่ยจะพยายามมีความพยายามที่จะขึ้นอยู่แล้วถูกใช่ปะใช่ครับตอนนี้ก็พยายามดันกันอยู่ครับก็ถ้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วครับจะได้คุยดันเรื่องนี้ต่อจะได้ไปคุยเทียร์ควีนเทียร์แจ็คตรงอื่นต่อได้เลยครับแล้วก็เรื่องการทำงานอะไรเงี้ยของสภาครับมันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างผมเพิ่งมาทำงานได้เนี่ยประมาณสัก5วันก็เดี๋ยวผมจะมาดูแลตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีอะไรก็โทรหาผมได้เลยเบอร์1ครับโอเคครับได้ก็ถ้าไม่สะดวกอะไรติดอะไรอย่างเงี้ยโทรหาผมได้แล้วก็เพชรฝากเบอร์เพชรไว้ด้วยผมถ้าผมไม่ออนเพชรถ้ามีน้องรู้อยู่แล้วโอเคแล้วเรื่องไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเหรียญสล็อตอะครับครับมีปัญหาอะไรมั้ยไม่มีนะครับก็ตามที่สภาได้บอกไว้ก็ตีเหรียญเข้าแก๊งออกแก๊งผมไม่ได้มีปัญหาเลยคิดว่ามันเยอะหรือน้อยไปไหมหรือว่าจำนวนที่ต้องใช้เข้าถึงยากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าดูจากของก็รู้สึก
ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยครับอยู่ประมาณกลางๆก็จริงๆไม่ได้มีปัญหาถูกไหมแต่ถ้าง่ายขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมหรือว่าไม่ถ้าอีกสักนิดนึงก็ดีครับโอเคครับแล้วมีอะไรจะแบบว่าแนะนำไหมครับหรือว่ามีอะไรอยากได้อ๋อตอนนี้เหมือนจะมีติดปัญหาเรื่อง e-sport เหมือนกันครับe-sport คือบอกนี้ครับจริงๆอ่ะกำหนดการแข่งเนี่ยมันควรจะต้องแข่งแล้วแต่ว่าพอจะเริ่มแข่งเนี่ยแล้วลงไปคุยเนี่ยจาก15 16ทีมอ่ะเหลือแค่9ตอนนี้อาจจะ8ด้วยซ้ำคือมีปัญหาเรื่องสล็อตบางคนมันใช้ระยะเวลานานผ่านมา2เดือนเงี้ยบางคนเลิกเล่นไปแล้วบางคนพักเล่นซึ่งบางแก๊งคนก็ไม่พออย่างเงี้ยครับก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมไล่คุยครบทุกแก๊งเมื่อไหร่ตอนนี้เพิ่งจะคุยได้ 4-5 แก๊งเดี๋ยวครบแล้วเนี่ยผมจะได้รู้ปัญหาแล้วจะเอามาแจ้งอีกทีว่าเฮ้ยสมมุติว่าเรากำหนดเลยว่าอีก45วันจะแข่งนั่นหมายความว่า15วันแรกเนี่ยหลังจากที่ประกาศเนี่ยเราจะปล่อยให้สลับสล็อตได้แต่เงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับสลับหมายความว่าเขาอาจจะไปเอาประชาชนที่เล่นผ่านเกณฑ์ตรงนั้นมาเข้าแก๊งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขากลับมาแข่งได้มันจะได้เริ่มไปต่อได้นะครับอันนี้คิดว่ามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นประชาชนที่อยู่ในเมืองอยู่แล้วที่ไม่ใช่ไปดึงมาจากเพิ่งได้มาในไหนไม่ครับเราต้องมีเงื่อนไขเดิมครับก็คือต้องเล่น30วันซึ่งในกำหนดเนี่ยสมมติเราประกาศก่อน45วันเนี่ยเราก็จะเอา15วันแรกเนี่ยมาซาวเสียงตรงนี้ก่อนว่าจะสลับยังไงแล้วก็พอเราประกาศก็คือมีเวลา30วันซึ่งคนเข้ามาใหม่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ครับแล้วเราหลักๆของเราคือเราอยากจะเอาแก๊งเก่าที่เขาขอสละสิทธิ์เพราะว่าคนไม่พร้อมเนี่ยให้กลับมามากกว่าที่จะเอาแก๊งใหม่เข้ามาแข่งครับอ๋อดีเลยครับเพราะว่าของผมก็ตั้งแต่สล็อตตอนนั้นก็มีการอัปเดตมาตลอดแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ 7-8 คนที่ไม่สามารถลง e-sport ได้อันนี้แหละครับที่จะแก้ให้แบบว่าอาจจะมีเวลาให้ปรับได้แต่ว่าก็เฉพาะคนในแก๊งหรือเฉพาะคนในประเทศเดิมหรือว่าแก๊งเดิมอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นครับแก๊งใหม่ยังไม่ได้มีนโยบายจะให้เอาเข้ามาแข่งดีเลยครับถ้าจะต้องมีแก๊งใหม่จริงๆก็จะต้องเป็นแก๊งคนในประเทศเดิมนี่แหละครับสมมุติว่านะแค่บอกไว้ก่อนอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีเดี๋ยวเราจะประชุมรวมแก๊งอีกทีนึงครับแล้วคุยเรื่องนี้ต่อแต่วันนี้อยากมาคุยทีละแก๊งก่อนอยากรู้ปัญหาของแต่ละแก๊งก่อนนะครับโอเคครับน่าจะมีอีกเรื่องอีสปอร์ตก็ประมาณนี้ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวผมรีบประกาศรีบอัปเดตเลยหลังจากคุยจบได้นัดคุยแก๊งรวมอีกทีนึงครับโอเคครับยังไงถ้าไม่มีอะไรก็แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันแอดดอปครับเจอแอดดอปปะมีแอดดอปสภาปะวะไม่น่ามีนะพี่มีแอดดอปหน่วยงานพี่เหลือใครครับเมื่อคืนเสียงเขามาจัดแอดดอปหน่วยงานอยู่เหลือแก๊งไหนครับเหลือไหมเหลือมีปะแป๊บนึงนะเหลือแก๊งเล็กเคยเล่นไหมเคยเล่นเราไปยังมีเซนจูคิงไซส์ฮาเทียโนคอมเมนต์แล้วก็คาบุกิตอนนี้ที่คุยแล้วเซเรนต้องไปดับเลยนะอันนี้แก๊งบ้านก่อนไปไอ้แจ็คพวกนี้ไปไหนเปล่าถ้าเกิดมึงเบื่อก็ไปหาอะไรทำได้นะผมได้เหลี่ยมแล้วพี่ถ้าผมอยู่เทียคิงผมก็จะลดมาเทียควีนเพื่อเอาร้านเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวถ้ากูประกาศก็คือต้องเทียควีนเทียแจ็คตอนนี้เท่านั้นดิอันนั้นก็เฮียไปมันดูออกไหมมันดูออกส่วนมากที่เขาไม่อยากขึ้นเรื่องเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะไอ้แจ๊คคุยกันก่อนที่จะลงไปคุยกับคาบูกิเมื่อกี้คือว่าถ้าเกิดเราจะแบบว่ามีแบบทำเนียบให้เขาเลยสำหรับเจคิงอะไรเงี้ยคิดว่าดีใช่ปะก็คือแบบก็แค่มันยึดไปเลยไม่ได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวสภาด้วยขึ้นลงอะไรกันอย่างเงี้ยครับพี่แล้วปกติตามประเทศอื่นๆน่ะที่เขายึดไปแล้วเนี่ยเขาลงกันปะก็มีชิงใหม่ครับพี่เอ้ยไม่ลงนะพี่จังหวะนี้มีคนมาชิงครับพี่อ๋อแบบนี้ดีกว่าถูกไหมแล้วพอเขาอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วเขามีอะไรซัพพอร์ตจากสภาให้ไหมมีรางวัลมีอะไรไหมถ้าอยู่ได้หรือว่าไม่เกี่ยวเลยแค่เป็นตำแหน่งเป็นหน้าตาเฉยๆมันแค่เป็นพร้อมโดนกระทืบ24ชั่วโมงครับพี่ที่เขาไม่อยากขึ้นที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเล่นในแก๊งที่อยู่มานานแล้วเขามีทรัพยากรเยอะหรือเปล่าพี่คือยังไงนะที่เขาไม่อยากขึ้นเทียร์สูงกลัวไปเจอแก๊งที่อยู่มานานใช่แล้วเขามีทรัพยากรเยอะก็นี่ไงถึงบอกว่าเราจะซัพพอร์ตตรงนี้ให้เขาขึ้นไงอย่างเมื่อกี้เขาก็บอกเขาก็อยากขึ้นนะคาบุกิอยากขึ้นที่ยังไม่ทันคาบุกิอยากขึ้นแต่ว่าทรัพยากรเขา
มันไม่ได้แน่นเท่าคนอื่นไงอาวุธรถก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมไม่กลัวมึงจะขึ้นได้ครบเองผมตามอยู่ว่าแก๊งถ้าเทียบแก๊งเนี่ยผมตามอยู่ว่าแบบอาวุธมีอะไรบ้างโอ้ยขอโทษครับอาวุธมีแบบว่าอะไรกี่ชิ้นว่าแบบช่วงที่เหมือนราคามันตลาดมันแพงอะพี่หมายความว่าราคาของอะสภาซื้อของไว้นานแล้วอะสภาก็เอาของมาปล่อยแล้วกูถามเลยเด็กแจ็คอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นอะไรวะที่จะจูงใจให้คนขึ้นมาอยู่ในเนียบพิวาสนี่ต้องเป็น มันแปลดอกต้องเป็นสิทธิประโยชน์ที่นี่แหละครับพี่เพราะว่าต้องเป็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟครับอย่างเช่นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันรอเขากลับมาจากไอ้ดอกกันนะก็คือพวกแบบสิ่งที่มันหาไม่ได้จากแก๊งทั่วไปครับลิมิเต็ดมีอะไรในใจวะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าระบบที่นี่เขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยแนะนำได้แค่พวกนี้โอ้ผมมีแต่เป็นของตีอาวุธอะที่ผมซื้อสะสมเก็บเอาไว้ครับเป็นพวกยาตอนนี้นะเขาก็หรือว่าก็มีครบอะไรอื่นๆอะไรไม่เนี่ยคนที่จะขึ้นมาตรงนั้นอาวุธเขาครบอยู่แล้วมันควรจะเป็นอย่างอื่นปะลิมิเต็ดหมายความว่ายังไงแบบว่าเท่ๆแค่นั้นถูกปะสิทธิพิเศษเลยครับพี่แบบมีแค่เฉพาะเทียร์เนี้ยเท่านั้นอะสิทธิพิเศษใช่ครับแบบเป็นสิ่งของมีวีไอพีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอืมใช่ครับพี่แต่ว่าก็ลองมาไม่ได้จะแบบซื้อของลดราคาโน่นนี่นั่นใช่ไหมประมาณนั้นป่ะถ้าแบบสิทธิพิเศษไม่ได้เนี่ยพอเป็นอย่างนั้นมันก็กลายเป็นว่ามึงก็มา OP กว่าแก๊งข้างล่างอีกสิทธิพิเศษที่เราดูที่สามารถคาดลายลดเป็นแก๊งตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยได้หรอก็เท่อยู่นะไม่รู้อ่ะกูคิดไม่ออกแนะนำหน่อยดิขอไปซื้อว่าประชาชนมันพี่รอคิดกันไประดับกันหรอมาก็คือเปิดประมาณว่าเรื่องนี้ก็คือทางทีมงานเขาก็เตรียมการมาสักระยะแล้วครับพี่แต่ครับแต่ว่าแก๊งมันลดลงมันเลยแบบแก้ใหม่ลดลงแล้วเรื่องบั๊กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันนานในการเป็นว่าพอเข้าไปแข่งทีเข้าไปเทสทีมันก็เจอบั๊กเข้าไปเทสทีก็เจอบั๊กอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเป็นปัญหาที่แบบมันไม่จบสักทีแต่ตอนนี้คือจะประกาศเลยตอนนี้ที่คุยคร่าวๆสมมติว่าบั๊กเนี่ยเราอาจจะมีการแบบประกาศไปเลยว่าใครเจอบั๊กนี้แก้ไขยังไงจะได้เป็นมาตรฐานไปสำหรับบั๊กที่มันยังเหลืออยู่นะครับอาจจะเปิดให้เทสอีกทีนึงแล้วก็ต้องแก้ไขเป็นเคสไปสมมติว่าบั๊กตรงนี้อยู่ๆก็ตายอะไรเงี้ยสามารถแบบรีขึ้นมาได้แล้วก็เรื่องคะแนนอะไรแบบนี้ครับเคยไปเทสยังครับอันนี้เคยไปนะเคยแล้วครับพี่เจอบั๊กก็ใช่ใช่บั๊กแบบเก็บโบนัสติดตัวแล้วแบบว่าคะแนนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่นะครับตอนนี้กำลังแก้อยู่เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าเปิดออกมาแข่งแล้วเงินรางวัลมันสูงเนี่ยเดี๋ยวมันมีดราม่าขึ้นมาว่ามันจะยาวไงมันก็เลยไม่จบสักทีมันเป็นอะไรที่มันใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องเงินอะไรเงี้ยครับพี่แบบบางทีผมไปซ้อมใช่ไหมครับบางทีแบบเงิน18บ้าง18ล้านบ้าง20ล้านบ้าง25ล้านบ้างครับคือมันอ๋อตอนนี้ไอ้เรื่องเงินเนี่ยคือว่าเราอยากรู้ว่าใช้แล้วเหลือเท่าไหร่แต่ละแก๊งเราจะได้มาคิดว่าวันแข่งจริงเราจะให้เท่าไหร่เรายังไม่ได้ประกาศว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับไม่แต่ที่ผมมองนะมันควรให้ตั้งแต่ตอนซ้อมครับว่าเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ได้ไปวางแผนกันถูกแต่ว่าจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวพอเราได้ตรงกลางเนี่ยเราจะประกาศก่อน30วันก่อนแข่งแล้วก็30วันนั้นจะเปิดให้ซ้อมเรื่อยๆครับจะได้วางแผนกันตอนนั้นเลยพร้อมๆกันทุกแก๊งเลยครับราคาเรื่องแข่งก็ไม่ติดอะไรครับพี่เพราะว่าตอนที่ผมไปซ้อมผมได้ไม่เกิน20ล้านเนี่ยพอไปเล่นกับใครไม่รู้เหมือนกันผมได้มา25ล้านเขาไม่ลดให้ด้วยเข้าใจไม่ถือว่าเงินมันยังไม่นิ่งใช่ผมยังมองว่าเงินไม่คงที่ยังไม่นิ่งคือตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเราจะให้เท่าไหร่ครับพูดตรงๆเลยเพราะว่าผมไปซ้อมมา3รอบมั้งผมได้10กว่าล้านพอผมไปซ้อมอีกแก๊งนึงเขาให้20ล้านก็ไม่มีการลดไม่มีอะไรปกติผมเลยงงว่าสรุปเงินมันเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ชัวร์เลยครับแต่เดี๋ยวว่าวันที่จะประกาศจริงๆแล้วล็อกเลยว่า30วันเนี่ยมันจะชัวร์แล้วคือเราจะได้ไปบริหารกันให้ถูกถูกมั้ยตอนนี้วางแผนไม่ถูกผมไม่รู้ได้เท่าไหร่ถูกมั้ยได้ครับพี่แล้วมีเรื่องอื่นมั้ยครับที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบให้ปรับเปลี่ยนหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันยากไปหรือว่าอะไรที่มันไม่ควรมีควรเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเสนอหน่อยผมมาเก็บพี่ไม่มีจะพูดไหมพี่เรามาคุยเขาหน่อยพี่คิวมาพูดดิแจ็คเป็นไงแอร์ดรอปได้ของมาป่ะโอ้ได้ครับพี่เต็มเลยอะเต็มเลยครับใช่ครับพี่เต็มตัวเลยพี่ว่าไงอะไรนะบิ๊กเลือดเหรอสตีนะพี่มีเรื่องอะไรอีกไหมแบบเรื่องเหรียญเรื่องสล็อตอะไรมีปัญหาปะแบบว่าที่อยากจะแนะนำอะไรเหรียญเหรอครับเหรียญสล็อตนู่นนี่นั่นอ่ะแบบนี้ผมก็มองว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับ
แต่แค่ว่ามันจะมีบางอย่างอะครับที่แบบว่าอย่างยกตัวอย่างสร้อยคอพวกสร้อยคอพวก TNT ชิปเงี้ยที่มันแบบว่ามันดูแบบมันต้องไปเกาะถูกต้องไหมใช่ใช่มันหายากผมเห็นด้วยคือมันไปควรจะเป็นของในเมืองก่อนถูกต้องไหมใช่ครับใช่แต่ผมมองสองมุมนะผมมองว่าถ้าสมมติคุณไปเกาะแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคุณเริ่มที่จะแบบว่าคือเหมาะกับแก๊งหรือเปล่าในมุมมองผมนะหรือว่าแบบในมุมมองของเคอร์เรนต์มองว่าโอเคก็ใช้ของในเมืองก็พออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมองได้สองมุมอะคือผมก็อยากให้มองกันสองมุมตลอดไงคืออย่างเงี้ยต้องบอกนี้ก่อนตอนนี้เรามาเก็บข้อมูลครับรู้สึกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรบอกได้เลยแต่หมายความว่าบอกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำตามที่บอกนะเราจะฟังทุกๆแก๊งก่อนแล้วเราจะไปเตรียมตัวแล้วเรียกประชุมทุกแก๊งพร้อมกันอีกทีนึงครับเราจะบอกว่าอันไหนที่เราทำได้อันไหนที่เราทำไม่ได้ถ้าอันนี้ที่เราทำได้มีแก๊งไหนมีปัญหาหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยอีกทีนึงอันนี้ผมถามได้ไหมครับพี่ไอเลดดอปสร้อยคออะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่ามันเหมือนช่วงที่เป็นกองแพทย์สองผมไปทำมาแล้วเมื่อวานมันดอปเยอะป่ะได้ง่ายครับได้ง่ายละอ๋อถ้างั้นก็สร้อยคอก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่างานกรอบมันก็เริ่มจำเป็นแล้วอ่ะผมมองว่าถ้างั้นแต่ก็หนักที่ TNT ชิปเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณถามอย่างนี้มันต้องลงน้ำใช่ไหมอ๋อมันต้องใช้ทั้งทำคริปโตทำอะไรหลายๆอย่างครับพี่เหรียญหนึ่งเหรียญก็ใช้เท่าไหร่แล้วอ่ะตีเหรียญ10เหรียญก็50อันแล้วครับพี่แล้วไหนจะคริปโตอีกคริปโต1ชิ้นก็8อันนะครับพี่สร้อยคออีก5ก็คือมันต้องเอาไปใช้มันไม่เหลือให้มาตีใช่ไหมใช่ๆครับถ้าสล็อตหนึ่งถ้าเกิดอย่างสมมติผมตอนนี้ผม24สล็อตถูกไหมครับพี่ถ้าเกิดผมจะขึ้นสล็อตที่25อย่างเงี้ยคือผมต้องใช้25เหรียญเงี้ยแล้วมันใช้ TNT ที่แบบโอ้โหก็ถ้าตีเป็นมูลค่าก็หลักแสนเหมือนกันนะครับพี่หมายถึงว่าในตัว25เหรียญถูกต้องไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่นี่หนักจริงพี่นี่หนักจริงอันนี้หนักจริงถ้าแก๊งใหม่แล้วแก๊งเก่าแก๊งเก่าแก๊งเก่าไม่มีทางพูดหรอกว่ามันจะบักหนักหรือเบาพี่เพราะว่าแก๊งใหม่จะรับรู้อาการพวกเนี้ยเป็นแก๊งใหม่ที่จะรับรู้ได้มากที่สุดเพราะว่าแก๊งเก่าเขามีของพร้อมอยู่แล้วถูกไหมใช่เขามีของมีเงินอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยครับบอกว่าแบบเรื่องไอ้เหี้ยลืมเลยตรงไหนเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์ลืมโอเคเรื่องเทียร์ครับคืออยากรู้ว่าอยากจะอัพเทียร์ขึ้นไปคิงไหมมีครับมีแผนครับนี่ไงครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นคิงไหมครับแม่ผมจะบอกอย่างงี้ครับคือผมอะเข้าใจนะในเทียร์ล่างๆว่าอยากขึ้นแต่ว่าทรัพยากรไม่พร้อมอาวุธยังไม่พร้อมที่จะสู้กับเขาได้แบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปิดนัดร้านของเทียร์แจ็คเทียร์ควีนเพิ่มแต่ว่าต้องมาลงทะเบียนแต่ในการลงทะเบียนเนี่ยต้องชี้แจงต้องมาคุยกับสภาเป็นเคสนะว่าเอ้ยเรามีแผนที่จะอัพนะแต่ว่าตอนนี้เราขาดตรงนี้อยู่เราจะเปิดให้ฟาร์มกันเป็นเทียร์ไปคิดว่าโอเคไหมครับผมไม่ติดอะไรอยู่แล้วครับพี่ผมดีเท่าด้วยซ้ำครับพี่เพราะว่าแก๊งใหม่ๆมันจะได้แบบใช่เดินได้มาเล่นกันได้ใช่ใช่ไม่อยากให้โดนกดแล้วก็ถอยไปแบบมันยากเกินไปตอนนี้ที่ลงมาคุยเพราะสาเหตุนี้แหละเป็นสาเหตุหลักใช่ผมพวกผมแบบอันนี้มาเลยครับยินดีด้วยครับเพราะว่าก็ไอสตอรี่สองสตอรี่ที่ผ่านมาผมก็เห็นแล้วครับว่าเรื่องเอาวงอาวุธอะไรเงี้ยมันก็เห็นผลเหมือนกันครับพี่ใช่ครับผมว่าแล้วก็เรื่องสำคัญเลยแหละเรื่องรถด้วยครับพี่รถอยากให้มันเป็นยังไงอะครับไอ้มืดพูดเลยมีแนะนำไหมผมอยากให้มันจับต้องได้ง่ายกว่านี้ครับถ้าตรงๆเลยด้วยมูลค่าครับของรถมันสูงเกินไปอะอย่างใช่ใช่อย่างที่สภาเพชรเห็นอยู่ก็ที่ผมเล่นกันมาคือฝั่งที่ผมเล่นเขาก็ไม่มีรถยืมรถใช่ครับพี่ผมก็เลยให้เขายืมรถหมายถึงว่ารถของสภานะคือรถพวกเนี้ยผมจะซื้อเก็บเอาไว้แล้วถ้าแบบปัดผมเริ่มเห็นแก๊งไหนขาดหรือว่ามีเรื่องแบบผมไปถามแก๊งเล็กๆว่าเอ้ยรถขาดนู่นนี่นั่นผมจะเอามาประมูลแล้วให้แก๊งเล็กไปเลยในราคาถูกแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าแก๊งไหนที่มันไม่มีรถผมก็จะถามอย่างเคยเล่นนะผมจะถามเลยว่าโอเคไหมถ้าผมจะให้เขายืมรถจากฝั่งสภาที่เป็นรถ3ใบ2 3คันเต็มที่3คันเนี่ยไม่เกินเพราะตอนนี้แบบระบบปืนผมเปลี่ยนใหม่แล้วว่าตอนแรกผมให้เช่าใช่มั้ยตอนนี้ผมให้ยืมไปเลยถ้าเป็นแบบแก๊งเล็กจะได้ลองเล่นกันแบบจะได้มีไฟในการเล่นปืนด้วยดีนะนี่ดีอยู่นะอันนี้คือแบบสิ่งที่แบบผมปรับมาแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วไม่ต้องมัดจำไม่ต้องอะไรแต่ว่าก็บางทีถูกไหมมันอาจจะมีบางแก๊งที่บอกเฮ้ยไม่ยอมอย่าเลิกอย่าใช่ไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะมันก็คือมันจะมีระหว่างสตอรี่หนักกับสตอรี่เบาพี่ถ้าสตอรี่เบาไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าแบบหนักแล้วแบบเฮ้ยเรื่องเราเห็นสมควรว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบฝั่งเขาทำจริงๆมันก็ต้องผมถามเคยไหมสมมติว่าต้องไปตีกับ
แก๊งใหญ่ๆที่เขามีรถประมูลมีรถแรงๆทั้งแก๊งอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามันคุยตรงกลางกันไม่ได้อะถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงเขาไม่ยอมให้ใช้ไม่ยอมให้ยืมเงี้ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นเช่าอะไรเงี้ยจะโอเคปะแบบถ้าเป็นเช่าผ่านสภาอะไรเงี้ยใช่เช่าผ่านแต่ผมว่าแก๊งส่วนน้อยนะครับที่ไม่โอเคเรื่องอย่างนั้นอะก็คือแก๊งที่เขาได้เปรียบอยู่แล้วไงเขาไม่โอเคใช่มันส่วนน้อยส่วนน้อยมากเลยครับมันจะไม่มีไม่เกี่ยงหรอกถ้ามันมีจริงๆเราก็อยากออกกฎเลยไงให้เขาแบบรู้เลยว่าไม่โอเคไม่ได้นะเรื่องเนี้ยยังไงก็ต้องปล่อยให้เขาได้เล่นอะไรแบบเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเป็นเช่าอย่างนั้นเขาก็ได้เปรียบแล้วเพราะแก๊งนั้นก็ต้องเสียเงินไปเช่าใช่คือบอกไปเลยเนี่ยเป็นกฎประเทศนะคือให้กฎของสภานะคือให้เช่าได้ผมมีให้เช่าแต่ยังไม่มีให้เช่ารถนะแต่ผมไปทำเพิ่มให้ก็ได้ครับเพราะผมโอเคอยู่แล้วครับถ้ามันไปต่อได้ถ้ามันรันกันต่อได้คืออยากให้เล่นกันสนุกใช่ใช่ใช่เอาง่ายๆถ้าสมมติพวกผมอ่ะมีรถเยอะพวกฝั่งหนูมีรถน้อยผมก็ไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่ามันไม่สนุกหรอกใช่มันเล่นแล้วมันเหลือลูกใช่ไหมเล่นไปไม่สนุกอ่ะคืออาวุธอ่ะมันยังพอเข้าใจได้แต่ว่าเรื่องรถมันบางทีมันรู้มันรวยได้ถูกป่ะในมุมมองเคยเล่นใช่ครับคืออยากวัดฝีมือมากกว่าถูกป่ะไม่ได้วัดทรัพยากรเลยวัดเหลี่ยมวัดเลยให้ได้เล่นกันนะครับโอเคครับอันนี้จดไว้เดี๋ยวไปไล่เนี่ยอาจจะเพิ่มกดให้เพราะว่าไอ้ผมก็เห็นด้วยนะไอ้เรื่องรถเนี่ยเขาจะได้เรียนแบบบางคนมันก็มีข้อผมบอกอย่างข้อเสียของหลังบ้านที่คุยกันอ่ะคืออย่างนี้ครับผมว่ามันเช่าได้ตลอดอ่ะแก๊งก็จะไม่พยายามที่จะหารถเองตัวเองอะไรเงี้ยเราอาจจะมีให้เช่าให้โควต้าใช่ไหมมันในถูกต้องเหมือนแบบว่าเหมือนก่อนนั้นเนี่ยสมมติว่าแก๊งเนี้ยมาเช่าเนี่ยอาจจะให้แบบว่าเอ้ยมึงได้แค่3 4สตอรี่นะแล้วแต่กำหนดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นคือต้องหาแล้วนะไม่ใช่แบบเช่าตลอดเลยอะไรเงี้ยคิดว่าดีไหมครับพวกผมโอเคครับโอเคผมจะได้ไปซาวเสียงแก๊งอื่นต่อด้วยก็อันนี้คุยคร่าวๆก็มีเรื่องคุยประมาณนี้ส่วนถ้ามีอะไรแนะนำก็บอกได้เลยแล้วก็หลังจากคุยจบทุกแก๊งแล้วเนี่ยผมจะนัดประชุมรวมอีกทีนึงครับได้ครับได้ครับได้มีอะไรแนะนำเพิ่มไหมครับวันนี้ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วครับพี่คือถ้ามีอะไรแนะนำก็ติดต่อผมติดต่อสภาเพจได้เลยครับได้ครับได้คือมาคุยได้ตลอดเจอแบบคิดอะไรออกเดี๋ยวอาจจะเอาไปเสนอในเพจถ้ามีเพจได้ครับได้ครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับมีรถหรือเปล่ามีใช่ไหมไม่ครับมีคิดว่าไม่มีเรื่องนี้นั่งในหกว่าตอนนี้มันจับต้องง่ายนะพี่ฟาร์มชั่วโมงละแสนเนี่ยแสนนึงเยอะกว่านั้นตอนแรกผมคิดว่าได้แค่60,000แล้วเนี่ยทำไมได้แสนเลยวะออกไงพี่สามแสนมันอ๋อมีต่อเลยตกปลาทิ้งไว้แล้ววิ่งรอบเมืองรอบเมือง20 นาทีพี่ถ้าตกปลาไม่รู้อันนี้ไปบ้านไหนครับอันนี้บ้านหมดแล้ว5 หลังเราไปคุยกันไหนมีใครติดต่อมาบ้างหลักส้มน่าจะมีคาซ่าผมเช็คก่อนถ้าเล่นวันละ10 ชั่วโมงนี่15 วันได้แล้วนะรถ3 ใบราคาพี่แล้วถ้าเป็นแก๊งก็ดันทีละคนก็แป๊บเดียวใช่วัน2 วันก็ได้แล้วนะคันหนึ่งใช่ไหมใช่แต่มันก็แต่แบบผมก็เลยพฤติกรรมคนเตรียมจะก็อย่างว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นกันเยอะมากเหมือนเมื่อก่อนไอ้อย่างในที่ไหนที่เล่นตายไหมนั่นชนหรือไม่ชนล้มไม่รู้เราชนหรือว่าคันหลังชนไม่เป็นไรเราถูกเล่น ไม่แต่ว่าในที่นายล่าสุดที่เขาเล่นกับคือเล่นอะพี่ผมก็บอกเลยว่าผมฟังแล้วเขาบอกเขาไม่มีรถเลยว่าโอเคเดี๋ยวเรารถให้เขายืมไม่คือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามึงต้องรออีกฝั่งมึงเขาโอเคไงใช่ใช่ใช่เล่นไปฝั่งไม่โอเคอะแจ็คอย่างมันควรจะมีกำหนดไปเลยนะว่ามันใช่ก็อารมณ์เหมือนเช่าปืนนะผมใช้กฎเดียวกันก็ได้พี่กูก็ไม่อยากให้เช่าตลอดแหละแจ็คเข้าใจว่าไม่งั้นมึงก็ไม่หาแต่โคต้าถ้าผมได้ถามผมนะไม่ก็คือต้องเขียนชัดเจนมาเลยว่าเอ้ยได้แค่กระบอกเดียวอย่างปืนอ่ะอย่างปืนมีกำหนดมีกฎใช่แต่หมายถึงเรื่องรถนี่ไม่ควรครับไม่ควรไม่ควรให้เช่าใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะเดี๋ยวคือถ้าจะให้ก็คือแบบถ้าต้องมีกำหนดว่าเช่าได้แค่กี่ครั้งไม่ถ้าเราจะกำหนดไปเลยว่าไม่ถ้าเรากำหนดว่าเฮ้ยมึงเล่นสตอรี่เนี่ยมึงเช่าได้แค่3 ครั้งนะเว้ยถ้ามึงครั้งที่4มึงก็ต้องอัพเตรียมตัวอัพเกรดตัวเองเพื่อเป็นก็มีสิทธิ์ให้แบบก็เหมือนถือสิทธิ์ไว้มีสิทธิ์เช่ารถหน้าอย่างงี้หน้าอะไรเงี้ยก็พอได้ครับได้แค่เท่าๆกันทุกแก๊งมันพอได้ครับอย่างงี้พอได้แต่คือหมดแล้วหมดเลยนะมึงก็ต้องมีหมดโควต้าเหมือนปืนน่ะแต่ว่าปืนผมให้เลยก่อนหน้านี้ไงแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วเพราะก่อนหน้านี้มันมีเสียค่าปืนแล้วก็ค่าเช่าคือเหมือนแบบถ้าคุณจะเล่นอ่ะคุณเสียแน่ๆคือ5 ล้านแล้วคืนเอาปืนมาคืนเนี่ยจะเหลือแบบ3.5 ล้านอ๋อ
จะคืนเงินให้มันจำไว้อะไรถูกป่ะใช่ใช่ใช่ที่ตอนนั้นที่แบบตั้งเอาไว้หรือที่ฟาร์มหมูมิมแก๊งหรอช่วงนี้คนกลับมาฟาร์มหมูใช่พี่ทุกคืนเลยอยู่ฟาร์มเพราะว่ามันฟาร์มหมูสบายได้เงินเยอะอยู่นะพี่คนก็กลับมายืนแต่มันก็ดีนะคนมันยืนแบบยืนเป็นกลุ่มแล้วมันก็ขับรถเที่ยวขับหมูเออขอโทษทีถ้าฟาร์มหมูทำอาหารขายเลี้ยง3อย่างทำอาหารขายก็ได้พอรอบเมืองสบายด้วยแล้วแต่คนชอบอ่ะบางคนก็ชอบไปตกปลาก็ยังไงอย่างที่คุยมันก็จะมันควรจะให้คนกลับมาก่อนเนาะให้คนกลับมาฟาร์มกลับมาเล่นก่อนแล้วค่อยมาแก้ในที่ไหนที่เขาไม่มีรถที่ไหนในที่ไหนปรับได้แหละเราถามเขาเลยมีใครอยู่บ้างที่ไหนมีใครอยู่กันเปล่าอยู่กันเปล่าอย่าบอกว่ายินมือแล้วไม่ปาอยู่ไหมอยู่กันป่ะเหมือแน่นอนถ้าเหมือป้นเลยนะไอพี่เราเป็นสภาอาวุธพร้อมนี่เรามีประชาชนอยู่เดี๋ยวส่งตัวแทนประชาชนป้นนี่เหรอเขาอยู่ทิพย์ตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนายที่นายครับสวัสดีครับอยู่กันเยอะไหมครับคือตอนนี้อยากคุยกับตัวแทนแก๊งหน่อยใครคุยได้ไหมยังไงคืออะไรพี่ที่เล่นมาติดปัญหาอะไรไหมเรื่องขึ้นอาวุธยากเรื่องขึ้นอาวุธรถมีอันนี้เขาแจ้งมาแล้วเรื่องขึ้นอาวุธว่าเขาอ่ะพูดเลยก็คือตอนนั้นน่าจะติดปัญหาแค่เรื่องรถ3ใบการฟาร์มแค่นั้นพี่เรื่องรถ3ใบใช่ไหมที่เป็นประเด็นหลักของเราใช่พี่ต้องบอกงี้พี่ตูนแกงนี้ไม่ได้ลงแข่งนะไม่ถ้าอยากคือเขาเล่นในอยู่ในเงื่อนไขที่ลงแข่งได้ไหมถ้าตอนนี้ได้แต่ถ้าสมัครใหม่ได้พี่แต่แกงนี้เข้ามาทีหลังหลังจากเราปิดรับสมัครไม่ถ้าตอนนี้ถ้าถามก่อนนะเรายังไม่รู้ว่าเราจะซาวเสียงคนเก่าเขาจะยอมไม่เปิดรับสมัครใหม่ไหมถ้าเปิดได้เนี่ยจะลงไหมก็ตอนแรกก็คุยกันไว้พี่ตอนแรกว่าจะลงแต่มันใช้แบบเงินเยอะมากเลยพี่ประมาณคนละ500,000ใช่ไหมตอนแรกตอนยังไม่ปรับอีโคพี่ตอนค่าสมัครตอนนั้นอะแต่ตอนนี้น่าจะฟาร์มกันทันอยู่ใช่ไหมก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่ต้องคุยอีกทีไม่แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าจะเปิดรับสมัครใหม่เนี่ยน่าจะมีเวลารอตรงนั้นได้อีกเกือบเดือนอะแต่เดี๋ยวจะประกาศก่อนก็คือยืดเวลาปีก่อนละพี่ใช่เขาคือตอนนี้แก๊งที่ลงแข่งมันหายจาก15บวกเนี่ยเหลือประมาณ9มันก็เลยแข่งไม่ได้จากเดิมที่กำหนดการไว้อะมันต้องแก้ไขก็เลยคิดว่าอยากจะเอาแก๊งเข้ามาเพิ่มแบบเน้นแค่แก๊งในประเทศนี่แหละครับก็เลยจะมาถามดูว่าเฮ้ยก็คือตอนแรกคือคุยกันไว้ว่าจะลงอีสปอร์ตเนี่ยแหละพี่แต่ตอนนั้นมันช่วงอีโคที่แบบที่มันฟาร์มได้น้อยอ่ะพี่ใช่ห่างเงินยากแล้วแบบมันต้องใช้คนละ 500,000 นะพี่แล้วแบบไหนจะเพน AD แก๊งอีกถ้าเอางี้ถามตรงๆเลยถ้าเกิดในอีโคตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าจะประกาศรับในอีกเกือบเดือนข้างหน้าเงี้ยคิดว่าทันมั้ยคิดว่าได้มั้ยคิดว่าทันมั้ยครับต้องประชุมกันก่อนนะพี่ว่าใครจะเล่นมั่งได้งั้นบอกไว้ก่อนละกันแต่ว่าถ้าเรื่องเงินนั้นน่าจะได้อยู่พี่ตอนเนี้ยถ้าอีโคไปแบบนี้เรื่อยๆนะพี่แต่คือไม่รู้นะว่าแก๊งเก่าๆเขาจะยอมให้เปิดรับใหม่ไหมแต่เราอะพยายามจะให้มีแก๊งใหม่ๆเข้ามาเล่นเพิ่มเราก็เลยจะกำหนดให้แบบว่าไอ้ที่ล็อกสล็อตเก่าไว้เนี่ยเราจะปลดล็อกไปก่อนเพื่อให้เขาสลับสล็อตกันได้แล้วประกาศใหม่อีกครั้งนึงคือตอนนี้เราอยากได้แก๊งเข้ามาเล่นเพิ่มขึ้นไงนึกออกไหมนึกออกไปคุยดูแล้วเรื่องรถเนี่ยที่มีปัญหาคือยังไงมันแพงหรอหรือว่ามันยังไงใช่พี่แล้วแบบอีโคเพิ่งปรับมาก็ไล่ฟาร์มเงินเก็บซื้อกันอยู่พี่คือตอนนี้เห็นบอกว่าฟาร์มวันหนึ่งก็ 4-5 ชั่วโมงก็น่าจะได้ 5-6 แสนถูกไหมใช่พี่แล้วแบบไหนจะของดันอาวุธกันอีกพวกเทสามพวกผมมีกันอยู่ 3-4 คนเองพี่อาจจะพูดอย่างนี้คือตอนนี้อันนี้แก๊งเอ็นเทียอะไรอ่ะเทียอะไรควีนครับอยากขึ้นเป็นเทียคิงปะโอ้อยากอยู่พี่แต่มันยังไม่พร้อมเลยพี่ไม่ได้ฟังเงื่อนไขก่อนคือตอนเนี้ยอนุญาตออกวอร์สมมติว่าแก๊งที่อยากขึ้นมาเป็นเทียร์ควีนไอ้เทียร์ควีนอยากขึ้นเป็นเทียร์คิงหรือว่าแจ็คอยากขึ้นควีนเนี่ยคุยอยู่คุยอยู่เราไปไล่คุยมาเนี่ยคือเรากำลังจะเปิดให้แก๊งเนี่ยมีที่แบบอย่างร้านปืนอย่างงัดร้านปืนเนี่ยครับจะให้มีเฉพาะเทียร์ควีนเลยสำหรับแก๊งที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเขาต้องการที่จะขึ้นเป็นคิงนะเราจะปล่อยให้ไปเล่นตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องไปตีกับแก๊งใหญ่ๆที่เขาคุมอยู่แล้วอย่างเงี้ยคิดว่าโอเคไหมครับแล้วแก๊งใหญ่ๆเขาจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยผมมาคุยกันเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าแก๊งใหญ่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าแก๊งที่จะเข้ามาอยู่ในกิจกรรมนี้ตั้งใจจะดันแก๊งจริงๆแ
นั่นหมายความว่าการที่เราเปิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ไอเทมเอาไปขายได้ไงแต่เราจะได้ไอเทมเพื่อจะอัปเกรดทับแกงตัวเองเท่านั้นนะใช่เพราะตอนนี้พวกผมกำลังตีปืนผมเป็นคนถือผมตีไปแล้ว10ทียังไม่ติดเลยก็อันเนี้ยจะกลายเป็นว่าจะหาของที่ตีปืนได้ง่ายจากกิจกรรมนี้แต่ว่าเราต้องคุยกันเป็นเคสเป็นแก๊งไปว่าแก๊งเนี้ยมีความตั้งใจที่จะขึ้นเป็นคิงจริงๆอ่ะเราจะปล่อยให้เขาไปเล่นกิจกรรมตรงนี้อ่ะครับคือจริงๆใจผมแก๊งผมอยากขึ้นแต่มันต้องรอพร้อมกันเนี้ยจริงๆอ่ะไม่เป็นไรเรารอได้สมมติว่าคุยกันว่าเราอยากใช้เวลา4-5วัน2หรือ2เดือนอะไรเงี้ยเรารอได้เราก็จะปล่อยให้ฟาร์มตรงนั้นจนกว่าอาวุธจะขึ้นมาสู่สีกับเทียร์คิงอะไรแบบเนี้ยครับใช่พี่เรื่องอาวุธด้วยแล้วก็เรื่องรถด้วยนี่แหละพี่น่าจะปัจจัยหลักเลยตอนนี้ก็คือเนี่ยแหละไองานที่บอกเนี่ยคือจะเข้ามาช่วยเรื่องอาวุธแล้วส่วนเรื่องรถเนี่ยก็คือมีอีโคใหม่เราก็น่าจะเข้าถึงใช่ใช่พี่เพราะมันเพิ่งปรับมาด้วยไงรถก็คือจะช่วยไล่ฟางเลยเรื่องกิจกรรมที่จะเข้ามาของตีอาวุธหนึ่งแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยก็จะอัปเดตรถก็หนึ่งถ้าเกิดว่าพวกเรามีความคิดที่คิดว่าเฮ้ยยังไงกูก็อยากขึ้นมาเป็นเทียร์คิงนะเราก็จะเปิดให้ไปเล่นตรงนั้นแต่ตอนนี้เราซาวเสียงกันอยู่นะเราคุยคร่าวๆก่อนเรายังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะผ่านไหมแต่สำหรับพวกเองคิดว่าถ้าผ่านเนี่ยมีให้ฟาร์มแบบส่วนตัวเป็นเทียร์ไปก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับใช่ใช่พี่ผมอยากขึ้นคิงอยู่แล้วพี่เพราะผมอยากเล่นแบบมันแล้วเนี่ยมาเก็บข้อมูลให้ครบทุกแก๊งก่อนไงแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าเดี๋ยวมึงเจอกูก่อนเลยเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูก่อนเลยเดี๋ยวมึงเจอกูเดือนหน้ามึงเจอกูรันเต็มบบเดือนหน้ากูรันเต็มบบด้วยอยู่แล้วว่าเราจะเปิดตรงนี้เฮียขนาดไรครับได้พี่แล้วไม่ก็แบบปูนใส่ไฟแต่นี่มันก็แพงอยู่แล้วพี่ไม่ปูนนะส่วนมากหายากใช่ไหมเนี่ยมันแก้ไงวะเรื่องเนี้ยใช่ครับใช่ปูนใส่ไฟเพราะส่วนมากก็มีคนจกแล้วก็มีส่วนตัวเขาคุมด้วยนี่แก้ไม่ได้ครับถ้าเป็นถ้าสภาไม่ได้คุมตั้งแต่แรกแก้ไม่ได้ครับคือมาแก้อะไรตอนนี้ก็ไม่ได้เลยหรอใช่ครับพี่เพราะว่าถ้าแก้ไปแก๊งใหญ่ไม่โอเคแน่นอนเพราะเขาก็เปิดทางใช่ใช่พี่ผมก็เลยแบบเขาถ้ามันจบเองว่าอารมณ์แบบว่าประมาณว่าเขาก็เปิดทางเรื่องทางนี้ให้แล้วเขาขอเรื่องหนึ่งได้ไหมใช่พี่ประมาณเหมือนแลกกันนะยืมหมูยืมแมวแต่อย่างน้อยคิดว่าอย่างน้อยก็ใหม่ได้ไปซื้อไปซื้ออะไรได้ไงแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้หาปูนยากขนาดนั้นนะผมว่าใช่ใช่พี่แต่มันยังดีที่อีโคใหม่มาแล้วมันได้รับซื้อได้ง่ายไงพี่มันยังพอแรกๆอยู่โคเลดนี้คือรับปูนได้เยอะฟังมากใช่ใช่พี่อันนี้ก็เหมือนทดแทนกันได้นะมันก็เหมือนวินสองฝ่ายเพราะว่าเราก็ทำเงินเขียวมาแล้วก็ซื้อเงินแล้วก็ซื้อปูนจากเขาอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะใช่พี่ปูนอ่ะพอได้พี่แต่พวกใบ A ใบ B อย่างเงี้ยไม่เนี่ยแหละไอ้ใบ A ใบ B มันราคาแบบมันราคาสูงเป็นเทียร์ผมเองไม่จะบอกว่านี่คือความพยายามนะความพยายามที่จะไปต่อรองแก๊งอื่นเพื่อจะเปิดให้เทียร์ควีนเทียร์แจ็คแต่ว่าจะพยายามให้ได้แต่ว่าได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงเนาะแต่พวกเองคิดว่าถ้ามีเนี่ยมันต้องดีแน่ๆถูกไหมถ้ามีเนี่ยพวกเองคิดว่าจะอัพเกียร์แน่ๆเดี๋ยวให้เขาเข้าประชุมด้วยเลยก็ได้ครับพี่จะรู้คำตอบเลยว่าใช่ๆมาประชุมด้วยกันเลยก็เดี๋ยวประชุมประเทศประชุมพร้อมกันเลยใช่ไหมตอนไหนพี่ตอนไหนรอก่อนครับก็เดี๋ยวรอคุยให้ครบก่อนวันนี้เพิ่งคุยไป6แก๊งอ๋อได้พี่คือตอนนี้เอางี้แก๊งใหญ่ๆที่เขาคุมพวกร้านปืนเนี่ยเขาบอกว่าโอเคคำว่าโอเคของเขาเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่พวกเองมาเอาทรัพยากรตัวนี้แล้วไปขายต่อไม่เขาไม่โอเคมันจะเฟ้อแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยให้พวกเองฟาร์มเพื่ออัปเกรดเฉพาะอาวุธของแก๊งตัวเองเนี่ยโอเคพวกเองคิดว่าอย่างนั้นได้ไหมได้พี่ผมไม่ขายต่อยแล้วขนาดงัดร้านนะพี่ผมยังไปขอพวกพี่เซนจูงัดหลังร้านเลยพี่เขาแล้วเขาก็งัดหน้าร้านไปแบบนั้นเพื่อไปเอาใบบีเพื่อไปตีต้องเร็วขึ้นแน่ถูกป่ะยังไงเองก็ต้องขึ้นเร็วน่าจะใช่พี่ตรงนี้ได้น่าจะช่วยได้เยอะเลยพี่ใบเอใบหนึ่งแบบ80,000มั่งอะไรแบบนั้นได้งั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอประชุมแก๊งแต่ถ้าเท่าที่คุยมา 2-3 แก๊งใหญ่เขาโอเคแต่คราวนี้จะบอกงี้ก่อนวิธีการฟาร์มตรงนั้นเนี่ยสมมติเองมาร่วมกิจกรรมนี้อ่ะเองอ่ะเองจะไม่ได้ใบ A ใบ B นะเองจะได้เป็นของไอเทมที่เอามาแลกใบ A ใบ B กับสภาไม่ใช่แลกใบ A ใบ B ดิเองจะได้ไอเทมที่เป็นไอเทมแทนใช่เป็นไอเทมที่แทนใบ A ใบ B เองก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างอื่นเพื่อมาแลกเหรียญสำหรับตีอาวุธกับสภาสมมติเองแลกเหรียญตีปืนเนี่ยเองได้ของอันนั้นมาเองก็มาแลกที่สภาแล้วก็คาบที่สภาได้เลยก็คือเหรียญเฟลปืนใช่ไหมพี่หรือว่าอะไรไม่ใช่คือของที่จะตีปืนนะปกติเองจะตีปืนเนี่ยต้องไปหาใบ A ใบ B ใช่ใช่ใช่พี่อันเนี้ยเองจะกลายเป็นได้ใบ A ใบ B แต่ว่าก็เหมือนพวกเอาได้ของที่เทรดไม่ได้ได้ของที่เทรดไม่ได้จากกิจกรรมที่บอกให้ไปงานร้านนี่แหละสมมติเองไปงานร้านเนี่ยปกติได้ใบ A ใบ B เองอาจจะได้แบบของชิ้นใหม่ที่เป็นไอเทมใหม่เด็กเซนเจอร์มึงกูหมั่นมันพอดีเลยว่ะน้องชาย
ต่การแลกที่สภาเนี่ยคือไม่ได้ใบใหม่ต้องขอจากในการตีมาให้ครบแล้วก็มาแลกชุดตีที่สภาแทนอ๋อก็คือไม่ต้องเอาใบเบใบเอใบบีใบซีนี่ใช่ไหมแล้วก็เอาของอย่างอื่นมาใช่ใช่ใช่อย่างนี้คิดว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะพี่ถ้าแบบของมันไม่เวอร์การแลกเกินไปไม่เวอร์เดี๋ยวมันเท่าเดิมมันเท่าเดิมเลยเพียงแต่ว่าใบเอใบบีเองความเองได้จากร้านที่เปิดให้เพียร์เขาเองความเพราะว่าพอได้อยู่นะพี่ถ้าของมันไม่แลกเวอร์มันดูเขาเรียกว่าอะไรพี่ถ้ามันดูแบบไม่คุ้มหรือว่าคุ้มไม่คุ้มไม่สมมติว่าสมมติว่าของตีวุฒิเดิมมี10อย่างรวมใบเอใบบีด้วยเงี้ยเองก็แค่หามา8อย่างใบเอใบบีเองมาหาจากกิจกรรมนี้แล้วก็เอาของนั้นมาแลกเป็นเหรียญตีที่สภาเพอย่างนั้นได้อยู่พี่ท่านอย่างนั้นอ่ะมันจะช่วยลดรอดูรูปแบบไปได้เยอะอยู่นะคือพี่ต้องรอดูผมไม่เห็นภาพอ่ะใช่ๆเออกลัวอธิบายไม่ถูกอ่ะใช่เดี๋ยวรอดูแล้วกันได้พี่ได้ได้ถ้ามันผ่านนะถ้ามตินี้มันโหวตนะคนในสภามันเอานะได้พี่ได้แต่ว่าจะพยายามมันน่าจะโหวตอยู่แล้วพี่มันต้องมีปืนจริงๆอ่ะแก๊งเล็กๆขึ้นมาเล่นให้ได้อ่ะใช่พี่แต่ผู้พี่เซนจูเขาคุมกันจริงแต่บางทีผมขอเขาก็ให้นะพี่ก็แล้วแต่อารมณ์เขาถูกไหมล่ะตอนนี้มันจะได้เป็นอะไรผมไม่รู้ว่าพี่แบบมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องรออารมณ์ใครไงเออแบบใบบีหลังร้านผมขอได้ไหมอะไรแบบนี้บางทีเขาให้พี่ต้องขอหน้าร้านขอไทเทเนียมเลยขอไทเทเนียมกับอาหารเลยไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยมีอะไรเนี่ยมันมีแต่อาหารมีมันด้วยไม่ต้องแล้วสวัสดีครับพี่ผู้หญิงมีไทเทเนียมไหมสวัสดีครับมีครับเลข9ครับครับว่าไงครับขอบคุณครับครับไทเทเนียมครับไทเทเนียมน่ารักจังเลยนะค่อยๆมาแล้วค่อยๆกลับมาแล้วน่าจะช่วยได้เยอะแหละส่วนเรื่องไอ้พวกใบเอใบบีเดี๋ยวจะลองพยายามคุยให้เองแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นได้พี่แต่การเข้าถึงได้ง่ายขึ้นที่บอกเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเปิดเฉพาะร้านเทียร์ฟีนนั่นหมายความว่าเทียร์ฟีนที่ลงทะเบียนเข้ามาตีได้เองก็ต้องตีเขาอยู่ดีนะได้พี่เรื่องนะไม่มีปัญหาเลยพี่ถ้าเป็นแบบเทียร์เดียวกันให้เข้าไปงัดกันง่ายๆเลยแทบเปลี่ยนเป็นแบ่งเทียร์ของร้านมาเฉยๆเออได้นะถ้าเป็นเทียร์มันก็ได้อยู่พี่ได้เพราะว่ามันมันต้องตีแล้วมันต้องแย่งชิงกันอยู่ใช่ใช่มันต้องตีอยู่แล้วพี่งานร้านแต่คือไม่มีเทียร์คิงเข้ามายุ่งมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมมันก็จะยืนเดางานขึ้นปีไม่เทียร์คิงเขาก็มีของร้านเทียร์คิงไงอ๋อเพราะว่าแก๊งเทียร์คิงบางคนก็ยังต้องการปืนกันอยู่เลยนะยังไม่มีเลยดูย้อนหลังเราได้ครับก็ประมาณนี้มีอะไรแนะนำก็ติดต่อสภาได้เลยได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาได้เหมือนเดิมเลยครับครับตามฟาร์มดีมีประมาณนี้พี่ยังหมดแล้วบ้างได้ตังค์เยอะป่ะหมดแล้วพี่ไปแอร์ดรอปป่ะ 3:50 แอร์ดรอปหน่วยงานเอาเลยพี่เสร็จพอดีไอ้ต้อยเจอกันพรุ่งนี้เทนโกเจอกันพรุ่งนี้มึงจะไปลงที่ไหนเนี่ยลงมาส่งมาแล้วแลนเขียวก็ได้ทิ้งไว้ตามป่าไม่ใช่ปล่อยเลยไหมเวลามาจะได้วิ่งหน่อย